ก็ขออาจารย์เริ่มกับคุณปราชิตก่อนเลยกันนะครับบางทีเราพูดถึงข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนข่าวเชิงลึกคือหลายท่านจะงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรใช่ไหมครับเพราะว่าปัจจุบันเราก็เสพข่าวแล้วมันต่างจากข่าวปัจจุบันที่เราทำอย่างไรใช่ไหมฮะก็อยากจะให้คุณปราชิตเนี่ยอธิบายแนวคิดหรือว่ามุมมองต่อไอ้ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนรวมถึงประสบการณ์ที่เคยทำข่าวลักษณะนี้นะครับสวัสดีค่ะหลานจะเรียกตัวเองว่าพี่นี่มันก็กระดาษฝากนะคะอยู่ว่าที่ตัวยิ่งเองนี่เป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ในรุ่นเขาเรียกอะไรอย่างดิจิทัลไมกรันต์คืออพยพมาจากยุคอนาล็อกในสมัยที่เป็นนักข่าวใหม่ๆเนี่ยเราก็จะมันไม่มีโทรศัพท์มือถือกิจวัตรประจำวันคือแลกเหรียญมาแล้วก็เวลาไปทำข่าวก็มันเป็นเรียนแถวกันตรงโทรศัพท์สาธารณะก็ต้องหยอดส่งข่าวเวลาแฟกซ์มาในครั้งแรกเนี่ยเข้ามาอยู่ในสำนักงานพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากนะคะเพิ่งเคยเห็นแฟกซ์นึกไม่ถึงเลยว่ามาในวันนี้เนี่ยสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ที่เราอ่านสมัยเราเป็นนักศึกษานะคะคราวนี้วันนี้เนี่ยที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกน้องๆทุกคนเนี่ยก็คืออยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือแนวคิดหรือว่าความเข้าใจของนักข่าวนะคะที่รวบรวมมาทั่วโลกคือนักข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยที่เขาเห็นพร้อมต้องกันว่าการทำข่าวสืบสวนสอบสวนมันคืออะไรบุคลิกลักษณะของการทำข่าวสืบสวนสอบสวนมันคืออะไรและอะไรที่มันไม่ใช่นะคะมันจะต่างกับข่าวแบบลึกข่าวเชิงลึกหรือที่เรียกว่า in-depth news อย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆประการที่สองก็คือจะพูดคร่าวๆนิดนึงเรื่องประสบการณ์นะคะในการที่ได้ทำข่าวสืบสวนสอบสวนในลักษณะข้ามชาติอ่ะนะคะในลักษณะนานาชาติซึ่งก็คือโครงการของ Panama Papers นะคะซึ่งพวกเราอาจจะนำไปประยุกต์ใช้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนะคะตัวดิฉันเองอาจจะพูดไม่ครบ30นาทีนะคะเพราะว่าปกติชอบเตรียมอะไรสั้นๆนะคะแต่ว่าเราเริ่มกันอย่างนี้เลยนะคะเวลาในโลกของเจอร์นาลิซึมหรือการทำข่าวที่เป็นลักษณะเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยนะคะมันจะมีคำสับแสงมากมายที่จะอธิบายลักษณะการทำข่าวอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะที่เบสิกที่สุดที่สอนกันในมหาวิทยาลัยในเจอร์นาลิซึมสคูลก็คือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ใช่ไหมคะคุณต้องเก็บให้หมดอ่ะบก.รุ่งเช้าสั่งไปงานนี้นะกลับมาเขียนข่าวเขาก็จะเช็คละครบหรือเปล่าในปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะนี่คือเรื่องเบสิกที่นักศึกษาเจอร์นาลิซึมหรือนักข่าวใหม่ๆทุกคนจะต้องรู้นะคะ เมื่อเราทำข่าวไปนานๆสักพักหนึ่งเราก็จะในฟิลเนี่ยเมื่อเราลงสนามไปเราจะได้พบว่าเรื่องต่างๆในชีวิตรวมซึ่งหมายถึงข่าวที่เราไปเจอนั้นมันซับซ้อนกว่าไอ้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่มันมีคำถามว่าทำไมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันมีคำถามว่าเอ๊ะมันทำไมมันตอบทำไมไม่ได้นะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไดเลมม่าหรือความขัดแย้งซึ่งกันและกันในตัวเองมากมายซึ่งเราจะต้องนำตัวเข้าไปปะทะกับมันแล้วก็ตัดสินใจแล้วการตัดสินใจนั้นเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่นักข่าวที่ลงสนามเลยยาวไปจนถึงบรรณาธิการซึ่งเป็นความซับซ้อนในกระบวนการการทำข่าวของสื่อที่ซีเรียสเนี่ยนะคะมาแต่ไหนแต่ไรนะคะคราวนี้ข่าวสายพันธุ์หนึ่งที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยนะคะสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงในการประชุมครั้งนี้คือข่าวเชิงลึกนะคะดิฉันก็ไปอ่านไปคือจริงๆในการทำงานเนี่ยเราก็พอที่จะรู้ได้คร่าวๆนั่นแหละว่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่ก็ต้องขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็สรุปได้อย่างนี้ค่ะว่าการรายงานข่าวเชิงลึกนั้นเนี่ยที่เรียกว่า in-depth news report นั้นเนี่ยมีปัจจัยอย่างน้อย2อย่างนะคะอย่างแรกเนี่ยนอกจาก fact หรือข้อเท็จจริงที่เราไปค้นพบแล้วคุณต้องอธิบายบริบทด้วยหมายความว่ายังไงนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันสมมุติว่ามีข่าวรถชนนะคะเราก็ไปโอ้เนี่ยรถบัสชนกับรถไปมีผู้เสียชีวิตจำนวนเท่านี้เกิดขึ้นเวลาเท่าไหร่ผู้เสียชีวิตชื่ออะไรขณะนี้มีผู้บาดเจ็บกี่คน
อันนี้ใช่ข่าวเชิงลึกไหมไม่ใช่แล้วเราจะทำให้มันลึกได้ยังไงเดี๋ยวลองคิดดูนะฮะดิฉันจะไม่ตอบนะคะอีกคาแรคเตอร์หนึ่งหรือลักษณะหนึ่งของข่าวเชิงลึกก็คือคุณต้องมีการวิเคราะห์นะฮะคุณจะไปบอกว่ารถไฟชนกันคนตาย6คนนะจบนะบก.บอกแค่นี้จบกลับไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะหรือไปทำเนียบเนี่ยนักการเมือง2คนทะเลาะกันเนี่ยนายกด่านายขออย่างนี้นายขอด่าตอบอย่างนี้จบก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ข่าวเชิงลึกข่าวเชิงลึกคือนอกจากจะอธิบายบริบทแล้วคุณต้องวิเคราะห์ให้ได้ด้วยว่ามันเป็นมายังไงทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้แล้วต่อไปจะเป็นยังไงนะคะคร่าวๆแล้วแต่ประเด็นนะคะเมื่อเราเห็นประเด็นเราจะรู้เองว่าเราจะวิเคราะห์ไปทางไหนและมีการวิเคราะห์อย่างไรนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาในข่าวทุกๆลักษณะนะคะพวกเราจะต้องแยกแยะให้ออกว่าอันไหนคือสิ่งที่เรียกว่าแฟกต์หรือข้อเท็จจริงนะคะอันไหนคือสิ่งที่เรียกว่าความเห็นหรือโอปิเนียนความเห็นอยู่ในนั้นไม่เป็นไรแต่คุณต้องบอกว่าแฟกต์คืออะไรนะถ้านักข่าวไม่สามารถที่จะแยก2 อย่างนี้ได้ออกจากกันได้ให้ผู้แล้วก็เขียนหรือนำเสนอมาในขณะที่ผู้อ่านเข้าใจได้เนี่ยถ้าใช้คำบก.เนี่ยนะคะสมัยก่อนตอนดิฉันอายุ22แล้วไปทำข่าวเนี่ยเขาก็ต้องว่ามึงบ้าแล้วเขาไม่พูดว่าคุณนะคะสมัยนั้นเขาพูดว่ามึงพูดอะไรนี่ใครเอามาจากไหนนะยกตัวอย่างแมวที่ประชาไทยแมวสาวอยู่ดีๆท้องไม่มีพ่อโอ้ยบก.ก็บอกว่าไปทำข่าวมาว่าจับตัวผู้ร้ายให้ได้ว่าใครเป็นพ่อมันนะนักข่าวหัวเห็ดก็บอกว่าต้องเป็นไอ้ดำแน่ๆนะมันน่ะนะชอบมาเกาะอยู่ตรงกำแพงแล้วมาร้องแง่วๆตอนกลางคืนมาทุกวันเลยต้องเป็นไอ้ดำนะเออเตรียมเลยอันนี้พอแม่แมวออกลูกมาดังกลายเป็นแมว3 4ใช่ไหมอันไหนคือความเห็นอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือความเห็นไอ้ดำรับไปเต็มๆใช่ไหมคะข้อเท็จจริงคือลูกแมวอันนี้บก.ก็ถามว่าเฮ้ย3สีแล้วมันมีสีอะไรบ้างนักข่าวก็วิ่งไปเดี๋ยวพี่ขอไปดูก่อนว่ามัน3สีจริงป่ะกลับมาพี่มี3สีจริงสีส้มสีขาวแล้วก็สีดำด้วยแล้วมันมีกี่ตัววิ่งกลับไปดูพี่4ตัวแล้วตัวผู้หรือตัวเมียหางขอดหรือหางตรงนี่คือรายละเอียดที่นักข่าวต้องบอกตัวเองนะว่าเป็นกลไกอัตโนมัติในเบื้องต้นน่ะก่อนที่คุณจะทำอย่างอื่นที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้คุณต้องรู้เรื่องนี้นะว่าคุณจะเก็บอะไรบ้างนะคะอาคารนี้นักข่าวบางคนบอกว่าพี่แต่ว่าไอ้สามสีนี้มันมีสีดำด้วยผมนี่นะคิดว่าไอ้ลูกแมวพวกนี้อาจจะมีพ่อ2ตัว อันนี้เขาเรียกว่าอะไรข้อเท็จจริงหรือว่าความเห็นเขาเรียกว่าแถอ้าวพูดเล่นนะคะเอาล่ะค่ะการรายงานข่าวเชิงลึกสรุปนะคะแน่นอนที่สุดคุณต้อง stick to the fact นะคุณต้องเคารพข้อเท็จจริงคุณต้องอธิบายบริบทแล้วคุณต้องให้การวิเคราะห์นะคะทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านไม่ใช่เพื่อความมันของผู้ทำนะคะอันนี้ถัดไปในข่าวอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกกันว่าข่าวสืบสวนสอบสวนนะคะฟังดูมันยิ่งใหญ่มากใช่ไหมโอ้โหสุดๆโอ้โหวอเตอร์เกตนะโอ้แบบว่าบ๊อบนะวูดเวิร์ดมาเองเลยฉันทำไม่ได้หรอกไม่จริงพวกเราทำได้นะคะพวกเราทำได้แต่ว่าขอให้เริ่มต้นด้วยวิธีคิดที่ชัดเจนว่ามันคืออะไรนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปหยุดชะงักกลางคันหรือถามตัวเองว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่นะคะคราวนี้นักข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยพวกเราบางครั้งเราก็มีการพบปะกันนะคะในที่ประชุมต่างๆนานาแล้วมันก็มีองค์กรอันหนึ่งซึ่งคิดว่านักข่าวประชาไทยก็เคยไปด้วยมั้งคะที่เนปาลครั้งที่แล้วนะคะองค์กรนี้เขาชื่อว่า GIJN Global Investigative Journalism Network มันเป็นเครือข่ายของนักข่าวสืบสวนสอบสวนทั่วโลกที่เขาพยายามที่จะวางขึ้นมาหัวหน้าของเขาชื่อคุณเดวิดแคปลันคุณเดวิดเนี่ย
เวลาถูกถามว่าข่าวสืบสวนสอบสวนคืออะไรเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาอ่ะก็ไปคุยมาแล้วกันนะข่าวสืบสวนสอบสวนทั่วโลกเลยเขาจะบอกลักษณะหรือ characteristic นะคะบุคลิกลักษณะของข่าวสืบสวนสอบสวนดังนี้นะประการแรกอันนี้ตัวดิฉันเห็นด้วย 100% นะฮะ 100% ประการแรกเขาบอกว่าข่าวสืบสวนสอบสวนจะต้องมีการสืบค้นอย่างเป็นระบบนะคะมีแง่มุมในเชิงลึกและมีได้นำเสนอข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือภาษาฝรั่งเขาเรียก originality หมายความว่าเราไม่ได้ไปเอาข่าวอีก5ข่าวที่คนอื่นเขียนมาแล้วมายำเป็นข่าวเดียวแล้วบอกว่าโอ้ยของเราแบบว่ายูนิคเป็นของเราคนเดียวมันไม่ใช่การทำข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยนักข่าวจะต้องมีการสืบค้นอย่างเป็นระบบหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณไม่มโนเอาเองหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนที่คุณทำนั้นคุณจะต้องอ้างได้สมมุติคุณต้องไปขึ้นศาลคุณจะต้องภาษาเขาเรียก verify บอกที่มาที่ไปของมันได้ว่าเรื่องที่คุณเขียนนั้นมันจริงมันพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารชิ้นนี้ด้วยการให้สัมภาษณ์ของคนคนนี้ในเวลานี้นะคะนี่คือการสืบค้นอย่างเป็นระบบไม่ใช่มาจากพอดีไปได้ยินเนี่ยเขาคุยกันในร้านกาแฟแถวรัฐสภาว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันกำลังจะดูนี่นั่นอันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นระบบเราไปได้ยินมาก็จริงเราต้องไปค้นต่อนะคะนี่ข้อหนึ่งมีการสืบค้นอย่างเป็นระบบซึ่งวิธีการทำอย่างไรเนี่ยมันพูดได้อีกวันหนึ่งนะจะยังไม่ขอพูดในวันนี้ประการที่สองนะคะนักข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า nose for news คือเป็นพวกขี้สงสัยอะบางครั้งเฮ้ยสงสัยนะว่าทำไมอย่างไอ้ดำเนี่ยไอ้แมวดำเนี่ยโอ้มันไปเกาะอยู่บนกำแพงมันต้องเป็นแฟนไอ้ยายเหมียวบ้านเราแน่ๆเนาะนี่คือสมมติฐานนะคะเราอาจจะไปเห็นเรื่องแปลกๆบางเรื่องตอนนี้ยังคิดตัวอย่างไม่ออกนะแล้วเราก็คิดว่าเรื่องนี้มันน่าสงสัยนะมันต้องเป็นเช่นนี้แน่นอนแต่เราจะเขียนว่ามันเป็นเช่นนี้เลยไม่ได้เราต้องไปรวบรวมข้อเท็จจริงกลับเข้ามาหาแฟกต์อีกนะคะต้องมีกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงพิสูจน์ทราบว่าสมมติฐานที่เราตั้งเอาไว้นั้นมันจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องปวดใจที่มันเกิดขึ้นกับนักข่าวสืบสวนสอบสวนทั่วโลกก็คือทำแทบตายปรากฏว่ามันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่แล้วจะทำยังไงมีสองทางทางแรกก็คืออ่ะสมมติฐานเรามันไม่ใช่แต่ข้อเท็จจริงที่เราได้ในมือที่หูตาเหลือกนอนหลับนอนไม่หลับเนี่ยค้นมา3เดือนเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่เรื่องอื่นที่อาจจะดีกว่าหรืออาจจะดีพอๆกันก็ได้หรือข้อ2มันไม่นำไปสู่อะไรเลยนะคะคราวนี้นักข่าวสืบสวนสอบสวนจะทำอย่างไรไอ้คำว่าสมมติฐานเนี่ยฝรั่งบางทีเขาใช้คำว่า theory นะคะทฤษฎีจริงๆมันคือโจทย์ที่เราตั้งขึ้นมานั่นแหละสิ่งที่นักข่าวต้องทำคือทิ้งมันค่ะไม่มีทางที่จะตะบี้ตะบันบอกว่าไอ้ดำเป็นแฟนยายเหมียวได้แม้ว่าลูกมันจะมีจุดสีดำอยู่ก็ตามนะเราต้องคือนี่คือสิ่งที่นักข่าวต่างอาจจะต่างกับนักวิชาการอันนี้ไม่รู้นะคะแต่เป็นข้อสังเกตกว้างๆนักข่าวจะต้องยกข้อเท็จจริงเหนือทฤษฎีเพราะอะไรในโลกของการทำข่าวนั้นเนี่ยในข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยเราจะจากประสบการณ์นะฮะเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปโลกไม่เหมือนเดิมเวลาเราพูดถึงชนชั้นกลางเมื่อวานนั่งคุยกับเพื่อนชนชั้นกลางวันนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับ20ปีที่แล้วมันคนละอย่างนะเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่เรามีอยู่ในใจหรือสมมติฐานที่เรามีอยู่ในใจเวลาเราลงสนามไปเจอความเป็นจริงเรามีหลายครั้งที่ตัวดิฉันเองเซอร์ไพรส์บอกโอ้โหมันเป็นเช่นนี้จริงๆเหรอสมมติฐานของเรามันใช้ไม่ได้แล้วการที่จะทำข่าวที่มันจะสนองเป็นประโยชน์กับสังคมได้มากที่สุดคือต้องปรับตัวให้เข้าใจกับข้อเท็จจริงให้มากที่สุดนะในสนามแล้วก็ปรับตัวเปลี่ยนมันขึ้นมาใหม่นะคราวนี้ข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนทุกอย่างมัน evolve ทฤษฎีเองก็เปลี่ยนแต่ทฤษฎีบอกตามตรงมักจะตามหลังข้อเท็จจริงเสมอโดยเฉพาะในยุคแบบเนี้ยเราไม่รู้อะไรจะเปลี่ยนไปแล้วมันเร็วมากนะคะสรุปคือมีสมมติฐานตั้งเอาไว้นะมีเป้าเอาไว้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ด้วยแฟกต์คุณต้องทิ้งนะ
อันนี้คือคาแรคเตอร์ที่สองอันนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคุณเดวิดและนักข่าวอื่นๆนะสมกันแล้วก็ซึ่งตัวดิฉันเห็นด้วยนะเขาสรุปกันอย่างนี้นะประการที่สามนะคะจะต้องมีวิธีการในการใช้สิ่งที่เรียกว่า public record ข้อมูลสาธารณะนะคะที่จริงๆแล้วมีเยอะมากในเมืองไทยก็มีเยอะมากไปเปิดเว็บไซต์ตลาดหุ้นเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยเราจะหาเรื่องเขียนได้เยอะมากแต่ต้องไปสืบค้นต่อนะอันนี้มีอยู่หรือเราต้องมีวิธีการจัดการกับข้อมูลหรือสิ่งที่เรียกว่า data ที่ตอนนี้มันเป็นยุคของ data มันระดมโหมเข้ามาเต็มไปหมดต้องมีวิธีการใช้สิ่งเหล่านี้นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีประโยชน์มากมันจะเป็นหลักฐานที่แน่นแฟ้นและชัดเจนให้เราได้สืบค้นหรือทำในเรื่องที่มีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในยุคนี้เมื่อก่อนนี้มันไม่ใช่ตอนเมื่อสักประมาณเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นดิฉันเป็นนักข่าวประจำสายทำเนียบนะคะก็ไปเฝ้าทำเนียบทุกวันเลยที่รังนกกระจอกนี่นะแล้วก็ที่พึ่งอย่างเดียวก็คือไปตีซีกับแหล่งข่าวเพราะอะไรเพราะวาระครม.เขาไม่บอกประชุมกันทุกวันอังคารคุณจะประชุมเรื่องอะไรคุณยังไม่บอกเลยนะอันนี้พอจำได้ว่าพอเขาประชุมกันเสร็จเขาก็จะเดินกันออกมาดีดานะพวกครม.นะใครซีใครคนนั้นก็เข้าไปประกบพี่ว่าไงบ้างแล้วขอนิดนึงก็ยังดีแล้วก็เป็นข่าวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวนี้มันออกมาเป็นเอกสารนอกจากนั้นเรายังค้นต่อได้แล้วกระทรวงทบวงกรมมันก็มีแหล่งข้อมูลของตัวเองเรามีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะที่เรานำไปใช้ได้นี่คือเครื่องมือที่นักข่าวรุ่นใหม่เนี่ยใช้ได้หมดแต่คุณต้องขยันนะคะการทำข่าวสืบสวนสอบสวนบางทีมันไม่เหมือนในหนังนะบางทีคุณต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เช้าจดค่ำดูตัวเลขแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเชื่อมโยงมันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองทำในปานามาเปเปอร์สนะคะตาปูดตาบวมไม่ได้เป็นแบบว่าในหนังอะแต่แบบนางเอกสวยมากแล้วไปเป็นทำข่าวแล้วไปเป็นแฟนกับพระเอกแหล่งข่าวซึ่งอันนี้ผิดจรรยาบรรณมากในความเป็นจริงเราไม่ทำนะเอาละค่ะคราวนี้ต้องมีการตามสิ่งที่เรียกว่า paper trail ตามเอกสารตามรอยเอกสารนะคะการเดินทางของเอกสารในหนังคดีวอเตอร์เกตจำได้ไหมคะมันจะมีนักข่าวในนั้นเขาพูดว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าใครทำอะไรอ่ะขอให้เดินตามเส้นทางการเงินตามเงินไปแล้วคุณจะรู้ว่าใครทำอะไรเส้นทางการเงินนั้นเนี่ยขณะนี้เอกสารมันมีเต็มไปหมดนะคะขอให้รู้จักใช้นะประการที่4การทำข่าวสืบสวนสอบสวนนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่ได้พูดไปแล้วมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า originality นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราทำขึ้นมาเองไม่ได้ไปเอามาจากที่อื่นเนี่ยแล้วก็ข่าวสืบสวนสอบสวนส่วนใหญ่นะคะที่มีผลกระทบเนี่ยจะเป็นข่าวที่ตีแผ่สิ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าดาราคนนี้ไปกิ๊กคนนี้แล้วก็มีลูกโดยที่ไม่ได้แต่งงานอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะสิ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้หมายถึงว่าสิ่งที่เป็นเรื่องสาธารณะเมื่อเราสิ่งที่เราเปิดโปงมันขึ้นมาจะต้องเป็นประโยชน์สาธารณะจะต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากจะต้องเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของสังคมนะคะถ้าอันไหนที่พูดแล้วไม่ชัดเจนบอกได้เลยนะคะว่าให้ขยายความถึงไหนละโอเคนักเรียนหน้าชั้น ตีแผ่สิ่งที่ถูกปกปิดในโลกนี้นี่ความลับมันเยอะนะคะแล้วมันเป็นความลับที่เกี่ยวกับพวกเราด้วยนะที่มีผลกับชีวิตของมนุษย์กับพวกเรานะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องให้ทำเยอะเลยค่ะเพียงแต่ว่าคุณจะทำมันหรือเปล่านะข่าวที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวสืบสวนสอบสวนในประเทศไทยในต่างประเทศหรืออื่นๆเนี่ยนะตีแผ่สิ่งที่ถูกปกปิดมาแล้วทั้งสิ้นนะคะบางข่าวก็สร้างผลกระทบบางข่าวก็สร้างเหมือนกันแต่น้อยบางข่าวก็ไม่ได้สร้างเลยแต่นักข่าวก็ยังเดินหน้าทำมันต่อไปนะสิ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้เนี่ยบางทีมันก็มีความละเอียดของมันนะคือบางทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปกปิดโดยเจตนาคนนี้ผู้มีอำนาจไปกระทำความผิดก็ไปกลบๆไว้เอาโยกเงินไปไว้ที่อื่นแต่บางทีมันเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยมาโดยที่ไม่มีใครเจตนาที่จะปกปิดอะ
ซึ่งยังคิดตัวอย่างไม่ออกแต่มันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ซึ่งการที่เราเข้าไปค้นพบแล้วดึงมันออกมารายงานแล้วบอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องนี้อยู่นะแล้วมันมีผลกระทบต่อชีวิตคนเนี่ยก็จะถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของการนำข่าวสืบสวนสอบสวนนะคะประการที่ห้านะคะคุณเดวิดแคปเลนเขาก็บอกว่าสมัยก่อนมันจะมีคำพูดเนี่ยนะตั้งร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยนักข่าวสืบสวนสอบสวนในสหรัฐก็เริ่มตั้งแต่ช่วงนั้นเนี่ยนะคะมันจะมีคำว่า crusading journalist คือนักข่าวที่เหมือนไปออกไปรบไปต่อสู้อะด้วยความรู้สึกที่ต้องการจะปกป้องความยุติธรรมนักข่าวสืบสวนสอบสวนจำนวนมากเนี่ยที่บ้าเลือดทำข่าวไม่ได้หลับได้นอนแล้วก็เงินเดือนน้อยนะคะยากจนโสมนี่นะแต่ก็ยังทำต่อไปแม้จะมีความเสี่ยงใดๆก็ตามเขามักจะมีแรงบันดาลใจอันนี้อยู่ว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องเราต้องรายงานเราต้องทำให้มันถูกด้วยกันทำหน้าที่ของนักข่าวคือเปิดเผยกับสาธารณะนะคะจริงๆการทำงานของนักข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันไม่คุ้มเงินเดือนหรอกค่ะไม่มีการคุ้มไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้นะคุณทุนทำน้อยกว่านั้นได้แต่ความอยากจะทำให้มันดีที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุของการที่ข่าวใหญ่ที่มันเป็นประวัติศาสตร์ออกมาในโลกนี้มันเกิดจากความรู้สึกอันนี้ทั้งสิ้นนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เหมือนดาบสองคมบางครั้งเราอยากจะพิสูจน์ความยุติธรรมความโปร่งใสซะจนเราเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งโดยลืมนึกถึงข้อเท็จจริงบางครั้งเวลาเราทำเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันติดมันไปไม่สุดนะเรายังอยากจะบอกหรือเปล่าว่าไอ้ดำเนี่ยเป็นพ่อนะฮะของลูกแมวสามสีมันไม่ได้เพราะว่าตั้งธงเอาไว้เลยนะคะคุณต้องเคารพข้อเท็จจริงตั้งธงเอาไว้ไม่ว่าคุณจะมีจิตใจมีอุดมการณ์แค่ไหนแต่ว่าการทำงานของนักข่าวคุณต้องเคารพข้อเท็จจริงไม่ดิฉันไม่ได้พูดเรื่อง absolute truth นะหรือความจริงอันยิ่งใหญ่ของโลกมันไม่ใช่หน้าที่ของเราพูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะข้อเท็จจริงมันมีความเปลี่ยนแปลงนะข้อเท็จจริงในวันนี้พรุ่งนี้มีข้อเท็จจริงใหม่เข้ามาบวกข้อเท็จจริงในวันนี้มันก็เปลี่ยนแล้วในบริบทของเราถูกต้องใช่ไหมคะนักข่าวจะต้องแค่ติดตามข้อเท็จจริงที่มันเปลี่ยนไปหรือหาข้อเท็จจริงที่เรายังไม่เจอให้ได้เนี่ยมันก็เหนื่อยจะแย่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวมันเสี่ยงด้วยนะคะความเสี่ยงของนักข่าวสืบสวนสอบสวนมีเยอะมากนะคะอย่างน้อยที่สุดดิฉันได้รู้จักนักข่าวไทยที่สองคนที่ถูกยิงคนหนึ่งเกือบตายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเรียนรอดอมาเขาเลยกระโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งหลบได้เขาภูมิใจกับวิชารอดอมเขาได้แต่ถูกยิงมันเสี่ยงมากนักข่าวฟิลิปปินส์ก็โดนยิงกันซะแบบว่าแทบจะสูญพันธุ์นะคะคุณเดวิดให้มา5ข้อนะคะคราวนี้ตัวดิฉันเองเนี่ยขอต่อข้อที่6นะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือเคารพจรรยาบรรณของความเป็นสื่อจรรยาบรรณคืออะไรนะมันไปหาได้เลยนะในองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศก็พูดมาเป็นข้อมันยาวแต่สรุปได้สั้นๆอย่างนี้ว่าคุณจะต้องยุติธรรมและโปร่งใสในการทำงานของคุณและอย่า abuse อย่าใช้อำนาจของความเป็นสื่อในทางที่ผิดอย่าลืมว่าสื่อมีอำนาจนะคะต่อให้คุณจะตัวเล็กจะแบบว่ากระลุ่งกระลิ่งจะแบบหน้าตาดูไม่ได้แค่ไหนแต่คุณมีอำนาจด้วยการที่นำเอาข่าวของคุณออกไปนำเสนอไม่รู้คุณอาจจะทำรัฐมนตรีหลุดจากเก้าอี้ก็ได้ทั้งนั้นคุณก็กระเซาะกระเซิงอย่างนี้แหละนี่คืออำนาจของคุณเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องซ่อนกล้องนะคุณไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ใช่มาเฟียคุณก็ซ่อนกล้องเลยอยากจะได้น้ำหูน้ำตาผิดไหมโดยส่วนตัวดิฉันคิดว่าผิดหรือคุณไปทำข่าวคุณบอกว่าคุณเป็นคนขายยาคูอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก misrepresentation ไปโกหกเขานะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันนี้เขาผิดจรรยาบรรณอาจจะมีข้อยกเว้นหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าคุณอาจจะundercover หรือว่าไม่บอกตัวตนแท้จริงว่าตัวเองเป็นนักข่าวในกรณีที่เสี่ยงต่อชีวิตเท่านั้นนะคะมันจะมีนักข่าวรอยเตอร์นะคะที่เป็นจำได้ไหมที่เขาได้พูลิเซอร์ไปเมื่อ2ปีที่แล้วอะค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนพม่าอย่างอายุน้อยเขาทำเรื่องข่าวการใช้ slave labor ในประมงของบริษัทประมงไทยแล้วข่าวนี้ก็ส่งผลให้ยุโรปบอยคอตอาหารทะเลไทยนะเขาใช้เขา
เขาได้ไปได้ข้อมูลไปสัมภาษณ์กับคนแล้วมีอยู่ถึงจุดหนึ่งเขาไปแอบอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ไปส่องแล้วก็นับเลยว่ามันมีเรือกี่ลำนะมันแล่นผ่านแอบมันอยู่หน้าหนาแบบทั้งวันนะฮะนี่คือการทำข่าวของนักข่าวสืบสวนสอบสวนที่มันอาจจะดูบ้าบอแต่ผลกระทบก็อย่างที่เราเห็นนะคะเอาล่ะ30นาทียังโอ้อีก5นาทีถ้าอย่างนั้นเอาปานามาเปเปอร์สไว้ตอนถามตอบดีไหมคะค่ะปานามาเปเปอร์เนี่ยเป็นลักษณะอ๋อโอเคลืมบอกไปนิดนึงนะคะเราพูดแล้วว่าข่าวสืบสวนสอบสวนมันคืออะไรนะคะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าข่าวสืบมันจะมีประเด็นที่ว่าอะไรที่มันไม่ใช่ข่าวสืบสวนสอบสวนประการแรกคือเอกสารที่ลีกออกมาเอกสารลับที่ถูกปล่อยออกมาโดยตัวของมันเองไม่ใช่ข่าวสืบสวนสอบสวนนะอันนี้เชื่อมโยงกับปานามาเปเปอร์นะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยเนี่ยแบบว่าดีปโทรดเนี่ยมันเอาเอกสารไว้ชั้นใต้โต๊ะอุ๊ยนี่ข้อมูลเต็มไปหมดเลยดีใจได้ข่าวสืบสวนสอบสวนมันไม่ใช่เราต้องไปสืบค้นแล้วก็ verify ข้อมูลที่เราได้มาจากเอกสารลับอันนั้นทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาต้องไปตรวจสอบว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะต้องไปคุยกับคนต้องเอาข้อมูลมาคือทำให้มันแน่ใจว่ามันจริงมันถึงจะเป็นข่าวสืบสวนสอบสวนได้เพราะฉะนั้น leaked document ไม่ใช่ข่าวสืบสวนสอบสวนเช่นเดียวกัน Panama Papers นะคะซึ่งพวกเราอาจจะพอไม่ทราบว่ามี background กันบ้างหรือเปล่าว่ามันคืออะไรPanama Papers เนี่ยมันเป็นเอกสารจำนวนมหาศาลคือ 11.5 ล้านชิ้นที่ได้มาจากฐานข้อมูลของสำนักกฎหมายที่ชื่อว่า Mossack Fonseca ตั้งอยู่ที่ปานามาสำนักกฎหมายอันนี้รับจ้างจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขตทั่วโลกบริษัทนอกอาณาเขตคือบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่ที่มีกฎหมายพิเศษในการจดทะเบียนบริษัทของชาวต่างชาตินะคะด้วยการอนุญาตให้มีการปกปิดข้อมูลทางด้านการทำธุรกรรมและชื่อของเจ้าของดังนั้นบริษัทนอกอาณาเขตจึงเป็นแหล่งฟอกเงินของอาชญากรนักการเมืองนะคะและอื่นๆมันจะเป็นกลไกของทุนนิยมพูดง่ายๆที่ใช้ในการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองรวมทั้งกลไกของนักการเมืองที่จะใช้ในการคอร์รัปชันแล้วปานามาเปเปอร์สเนี่ยมันก็ถูกข้อมูลในนี้ถูกดึงออกมาจากฐานข้อมูลตั้งแต่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ทศวรรษ1970ยาวมาจนถึงเกือบเนี่ยนะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะทั่วโลกทั้งหมดเป็นเอกสารนะคะจากประสบการณ์คือเอกสาร Panama Papers เนี่ยบางทีเราก็จะได้มาเป็น invoice เป็น copy passport เป็นตารางแล้วก็มีตัวอักษรย่อนะ10ตารางแล้วก็มีตัวเลขตามลงมาแล้วมีพ.ศ.ไม่รู้อะไรเลยนักข่าวจะต้องเอามาเรียงกันแล้วก็ทำให้อันนี้มันเป็นเรื่องให้ได้ว่าอันนี้มันพิสูจน์อะไรนะเป็นของใครเพราะฉะนั้นปานามาเปเปอร์ไอ้ฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลไอ้ 11.5 ล้านชิ้นนี้ไม่ใช่ข่าวสืบสวนสอบสวนข่าวสืบสวนสอบสวนคือข่าวที่ทำมาจากข้อมูลที่อยู่ในเอกสารเหล่านี้เข้าใจใช่ไหมคะประการที่2สิ่งที่ไม่ใช่ข่าวสืบสวนสอบสวนก็คือมันไม่ใช่แค่ข่าวการเมืองมันเป็นทุกข่าวสมัยก่อนเนี่ยสืบสวนสอบสวนต้องเป็นการเมืองเท่านั้นโดยเฉพาะในเมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นในนักข่าวเก่งๆของไทยเนี่ยบางทีจะติดนิสัยโอ้ยนักการเมืองต้องไปเจาะมันไปสืบสวนมาหมดลืมพวกเสียทั้งหลายนะคะโอ้มาถึงยุคนี้เนี่ยพวกเสียนี่น่าเจาะกับพวกนักการเมืองนะแต่ว่า tradition ของการทำข่าวของไทยมันยังไปไม่ถึงเพราะมันมีช่องว่างอยู่แล้วยังตามความซับซ้อนของทุนไม่ได้อันนี้ก็ทิ้งเอาไว้นะคะถ้าเราจะเจาะโรงพยาบาลเนี่ยทำได้หลายเรื่องเลยในเรื่องทางการเงินในเรื่องของการลงทุนและอื่นๆด้วยนะแม้กระทั่งมีอยู่เรื่องหนึ่งใช่ไหมคะเช่นเรื่องของคนที่มีปัญหาทางจิตเภทใช่ไหมที่จะทำกันอยู่อันนี้ทำไปดีๆก็อาจจะเจอเรื่องใหญ่เราไม่รู้มีหลายเรื่องที่อยู่ในลิสต์นี่เป็นไอเดียที่ดีนะคะนี่แหละคือรวมเอานะคร่าวๆกับ Panama Papers แล้วค่อยๆถามต่อก็แล้วกันนะคะเ
โหลก็คุณปรางทิพย์นะครับได้สรุปมันมีข่าวเชิงลึกกับข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนนะครับไอ้ข่าวเชิงลึกก็สรุปสั้นๆก็คือต้องเคารพข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็อธิบายบริบทแล้วก็ให้การวิเคราะห์คือไม่ใช่แค่ 5W1S คือไม่ได้แค่บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมฮะแต่อาจจะเป็นอะไรถึงเรื่องของทำไมแล้วอธิบายถึงบริบทที่มาของมันด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนนะครับก็ยกลักษณะของมันนะครับบุคลิกของมันว่ามันมี5บวกอีกบวกอีก1นะครับในมุมมองของคุณปรางทิพย์นะครับก็คือตั้งแต่จะต้องมีการค้นคว้าอย่างเป็นระบบนะฮะแล้วก็ในมุมเชิงลึกแล้วก็ไม่มีใครนำมาเสนอมาก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นนักข่าวต้องยกข้อเท็จจริงเหนือทฤษฎีนะครับแล้วก็ต้องมีการตามรอยเอกสารนะครับตามรอยที่มาของเอกสารที่มันหลีกออกมาด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเป็นต้นฉบับนะครับตีแผ่สิ่งที่ถูกปกปิดนะครับแล้วก็ต้องมีนักข่าวเนี่ยต้องมีลักษณะของการออกไปเหมือนลักษณะออกเอาไปลบไปเอาจริงเอาจังบวชเรียนกับมันกับสิ่งนั้นนะครับเหมือนไปสงครามนะครับครูเสดใช่ไหมเพื่อความยุติธรรมนะครับนะครับแล้วก็อีกอันก็คือต้องเคารพจรรยาบรรณของสื่อนะครับก็มีความยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็ไม่ใช้อำนาจของความเป็นสื่อตัวเองในการที่จะไปในทางที่ผิดนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นของคุณปราบนะครับซึ่งก็เป็นคนที่สังเกตการเป็นคนที่ศึกษาเรื่องสื่อใหม่นะครับในภาวะที่คือมันก็มีคนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรารับข้อมูลข่าวสารต่อวันเนี่ยแทบจะเท่ากับ10ปีหรือว่าหลายปีของเมื่อประมาณสัก50หรือ40ปีที่แล้วนะครับซึ่งไอ้ภาวะแบบนี้มันทำให้บางสิ่งบางอย่างที่มันมีข่าวอย่างที่มันมีคุณค่าข่าวที่มันเป็นเชิงสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันอาจจะหายไปเราอาจจะนึกถึงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กำลังเป็นที่เราถกเถียงกันเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกก็ได้นะครับว่าเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเถียงกันเรื่องอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อเดือนที่แล้วเราคุยกันเรื่องอะไรยังมีเรื่องถ้ำหลวงยังอยู่อีกไหมอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวคุณปราบอาจจะให้ภาพของสื่อใหม่นะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ไอ้ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนหรือข่าวเชิงลึกเนี่ยมันยังสำคัญหรือจำเป็นอยู่ไหมในบริบทของสื่อใหม่อย่างเงี้ยครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอแนะนำสิ่งที่ตัวเองทำมาก่อนนะจะเห็นนักข่าวที่มาที่ไปของการลิทติ้งไทยแลนด์นะฮะก็คือเมื่อมัน7ปีก่อนนะฮะช่วงพฤษภาคม53ผมเป็นนักศึกษานะครับมาร่วมกิจกรรมมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองเพราะว่าหลังเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วเราเนี่ยเป็นเด็กคนเดียวที่มาจากคณะธุรกิจธรรมศาสตร์ Business School แล้วก็เลยเอาไอเดียเกี่ยวกับพวกการใช้แบบโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วงแรกๆฮะ7ปีก่อนตอนนั้นกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยเราเป็นกลุ่มแรกที่ซื้อโฆษณากับ Facebook โดยตรงก็คือก่อนหน้านั้นที่คนจะมาแบบเริ่มใช้เรื่อง Facebook กันใช่ไหมฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยเราพบว่าระหว่างทำโปสเตอร์แปะประชาสัมพันธ์อีเวนต์นะครับเสียอันนึงก็50สตางค์ละปริ้นออกมาเราซื้อโฆษณา Facebook ตอนนั้นแค่ประมาณ10สตางค์อะไรอย่างเงี้ยฮะไปถึงคนที่เรารู้โดยตรงเลยว่าเขาอยู่ในธรรมศาสตร์นี่แหละเขาอยู่อายุเท่านี้มีความสนใจเรื่องนี้อย่างเงี้ยฮะก็เลยให้ความก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับพวกนิวมีเดียพวกนี้เข้ามานะครับพอจบมาก็ได้ทำพวกโครงการเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารการเมืองเงี้ยครับหลายโครงการช่วงนั้นก็มีโครงการใหญ่อันนึงก็คือกลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยฮะก็ทำเพจนั้นก็ตอนนั้นเนี่ยก็พยายามหาวิธีการเล่างานวิชาการซึ่งคนมันโดยพื้นฐานในคนมันไม่ได้อยากจะอ่านหรอกของพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่จะทำยังไงให้มันสามารถเกิดกระแสที่คนอ่านคนแชร์แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ต้องแชร์อย่างเงี้ยฮะเล่นกับความรู้สึกของคนในการที่มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาควรจะสนใจพอหลังรับผ่านก็ไปเรียนเรื่อง communication and information science ที่เนเธอร์แลนด์ครับคือทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงการสื่อสารเนี่ยสมัยก่อนเราก็จะพูดถึงเรื่องแบบเรื่องการทำสื่อเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอในปัจจุบันเนี่ยคนเราสื่อสารกันในไหนคนเราสื่อสารกันในโทรศัพท์มือถือสื่อสารกันในคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาเรื่องคอมมิวนิเคชันอย่างเดียวไม่พอมันต้องศึกษาเรื่องอินฟอร์เมชันไซแอนซ์ควบไปด้วยก็คือว่าสมมุตินะฮะเราจะทำยังไงที่จะดึงข้อมูลจาก Twitter มาทำการวิเคราะห์ได้อย่างเงี้ยฮะมันก็ต้องมีกระบวนการทางมีความรู้เชิงเทคนิคในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์มาเรียนรู้เข้าใจว่าFacebook เนี่ยมันทำยังไงทำงานยังไงมันถึงแบบแนะนำสิ่งนี้เนื้อหานี้ให้กับเราอย่างเงี้ยฮะก็พอจบกลับมาเนี่ยเราก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัว
เนื้อหาการทำคอนเทนต์เนี่ยในโซเชียลมีเดียไทยนี่มันไปไกลมากๆแล้วมันมีคนแข่งทำเนื้อหากันเต็มไปหมดแล้วเราคิดว่าเออถ้าเรากลับมาเนี่ยเราอยากจะทำเนื้อหาลักษณะเดิมอย่างนี้อยู่ไหมเหมือนกับเมื่อ4ปีที่แล้วที่เราแบบว่าทำโพสต์เนื้อหายาวๆเราต้องการทำโพสต์ที่ให้คนรู้สึกว่าแบบเอออยากแชร์หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยหาโจทย์ใหม่ทีนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่เราเรียนต่ออยู่ที่นั่นนะฮะเราพบว่าเราใช้พวกYouTube channel พวกแบบ TED Education หรือพวกInfographic Animation ความรู้เนี่ยเยอะมากในการแบบหาข้อมูลเนี่ยเราอยากรู้เรื่องนี้เราเสิร์ชหาแล้วเราเจอแต่พอเราพูดถึงที่เป็นภาษาไทยหรือเนื้อหาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมในไทยเนี่ยเราไม่มีคนทำเลยเราก็เลยคิดเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่า Reading Thailand ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ดึงคน3กลุ่มมารวมอยู่ด้วยกันก็คือ1คนที่เป็นคนที่ทำคอนเทนต์นักวิชาการอย่างเงี้ยฮะหรือว่านักเคลื่อนไหวคนที่มีเนื้อหาอยากจะเผยแพร่นะฮะแล้วก็คนที่2ก็คือคนที่มีทุนนะครับองค์กรมูลนิธิต่างๆที่ต้องการอยากให้เนื้อหาเหล่านั้นเผยแพร่นะครับสนับสนุนทุนมาแล้วก็3ก็คือกลุ่มคนที่สามารถเอาเนื้อหานั้นเนี่ยมาทำเป็นอินโฟกราฟิกแอนิเมชันได้ซึ่งก็คือว่า Reading Thailand เนี่ยเราไม่ได้ทำเองเราเป็นแค่ตัวกลางของ3คนนี้เท่านั้นนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยในช่วง1ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีไอเดียทำที่หลากหลายนะฮะก็อย่างเช่นเอางานวิจัยเรื่องการไปรูปภาษีที่ดินของอาจารย์ดวงมณีมาทำนะฮะแล้วก็มีล่าสุดที่เพิ่งเผยแพร่ไปก็คือของไทยคอนเซนต์ที่เอาเรื่องความไม่เท่าเทียมของระหว่างผู้หญิงผู้ชายในสังคมไทยที่ซ่อนอยู่นะครับแล้วแน่นะแล้วตอนนี้เนี่ยที่กำลังทำก็คือเอางานวิจัยของอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติเรื่องประชัยไตกับการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับว่าทำไมองค์กรคืออาจารย์แกไปศึกษาว่าองค์กรต่อต้านชายแดนในแต่ละที่เนี่ยมันมีความเป็นมาแล้วก็มีกระบวนการกลไกต่างๆเนี่ยมีอำนาจแตกต่างกันอย่างไรแล้วแบบไหนสำเร็จแบบไหนล้มเหลวทีนี้เนี่ยไอเดียของอาจารย์ประจักษ์คือว่าเขาทำงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยประชาธิปไตยการแก้ปัญหาคอร์รัปชันมันต้องไปด้วยกันนะทำไมสังคมไทยถึงทำยากจากกันแล้วมีโมเดลไหนในบ้างที่จะสามารถสร้างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่สนับสนุนชายแดนได้บ้างทีนี้นะครับโจทย์เนี่ยมันมีความส่วนตัวมีความคิดว่ามีความใกล้เคียงกับงานสืบสวนสอบสวนคือเราทำในสิ่งที่คนมันไม่ได้สนใจอยู่เดิมอ่ะคือคนไม่ได้ต้องการเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยคนจะดูเยอะแค่ไหนใช่ไหมฮะถ้าเราทำเนี่ยเราก็เป็นโจทย์เดิมว่าแบบเออเราทำไงให้คนสนใจถูกไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นทาเลนต์ของรีติงไทยแลนด์ว่าคือเราจะทำยังไงที่จะเผยแพร่อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเนี้ยออกจากเอโคแชมเบอร์ของตัวเองเอโคแชมเบอร์คือว่าเฟซบุ๊กเนี่ยครับเวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราติดตามอะไรเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเราชอบอะไรแล้วมันก็จะนำเสนอในสิ่งที่เราชอบเพราะนั้นกลายเป็นแชมเบอร์ของเรากลายเป็นสิ่งที่เราก็จะเห็นแต่คนที่คิดเหมือนเราพูดเหมือนเราใช่ไหมฮะมองในแง่ของการทำคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้เรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเราจะพบว่าคนที่แชร์เนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มเดียวกันใช่ไหมฮะก็ดูกันอยู่แค่นี้ถูกไหมฮะเราจะทำไงที่จะผลักประเด็นนี้ไปอยู่นอกสนใจเราได้นะครับอันนี้คือที่ครับมาเมื่อวานนะครับ Reading Thailand เราใช้ YouTube เป็นหลักนะฮะประเด็นของเราที่เราตัดสินใจใช้ YouTube เนี่ยเพราะว่า Facebook เนี่ยครับถ้าเราทำคอนเทนต์ไปมีคนแชร์มีคนเห็นแล้วมันก็หายไปใช่ไหมฮะแต่ถามว่าทุกวันนี้นะครับเวลาเราค้นหาข้อมูลอะไรสักอย่างนึงเราเซิร์ชบน Facebook หรือบน YouTube หรือบน Google บน Google นะยังใช้ Google กันใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าถ้าเราทำคอนเทนต์ขายเหมือนแบบวิธีคิดแบบเดิมใช่ไหมฮะก็คือว่าทำสื่อลงโซเชียลมีเดียโพสเสร็จปุ๊บแล้วก็ดูว่ามีคนดูแค่ไหนอีกสักพักนึงอ่ะแป๊บเดียวมันก็หายไปเพราะว่ามันมีคนทำคอนเทนต์ใหม่ๆแข่งกับเราเนี่ยเยอะมากแต่ถ้าเราสามารถจับพฤติกรรมของคนได้ว่าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยเราค้นหาเรื่องไหนบ้างนะฮะแล้วเอาเนื้อหาของเราเนี่ยไปผูกกับมันไว้เราก็สามารถทำอย่างน้อยเนี่ยเป็นความพยายามของเราที่จะทำให้มีคนเนี่ยเซิร์ชข้อมูลอะไรสักอย่างบนอินเทอร์เน็ตแล้วเจอเราตลอดเวลานั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้เราใช้ YouTube เป็นแพลตฟอร์มหลักนะครับสิ่งที่ Reading Thailand ทำเนี่ยคือเราบอกว่าเราไม่ใช่คนทำอินโฟกราฟิกแอนิเมชันอย่างเดียวนะเราโปรโมทคอนเทนต์ด้วยเราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า YouTube TrueView Discovery Ads เคยเห็นลักษณะโฆษณาแบบนี้ของ YouTube มั้ยฮะก็คือว่าเราดูคลิปอะไรอยู่แล้วมันมีขึ้น suggestion ข้างๆว่าสนใจเรื่องนี้มั้ยใช่มั้ยฮะคือที่มันบอกว่ามันเป็น True View เนี่ยก็คือว่ามันจะไม่นับว่าโฆษณาเนี้ย
เสียตังค์แล้วนะจ่ายเงินให้เราแล้วนะถ้าเราถ้าคนเห็นโฆษณาเนี่ยไม่กดเข้าไปดูคือมันจะมีประเด็นเรื่องความชอบธรรมของกระบวนการนี้ใช่ไหมครับว่าสมมุติว่าเราทำคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาแล้วเราซื้อโฆษณาแบบที่แบบคุณต้องดูก่อนที่จะได้ดูเนื้อหาหลักของคุณเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นการเบรกไปบังคับให้คนดูใช่ไหมฮะมันไม่ justify อ่ะมันไม่ถูกต้องเราก็เลยบอกว่าโอเคเราต้องหากระบวนการที่เป็นการซื้อโฆษณาที่เรามั่นใจจริงๆว่าเขาสนใจเรื่องนี้แล้วเขากดคลิกเข้ามาดูเราเลยใช้เครื่องมือนี้เป็นหลักนะครับซึ่งเราจะเสียเงินก็ต่อเมื่อมีคนคลิกนะฮะทีเนี้ยแล้วเรา target audienceTarget คนที่จะดู Rating Thailand อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นคลิปที่ได้ข้อมูลจาก Thai Consent ใช่ไหมฮะน้องนานาเขาเขียนข้อมูลมาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศในสังคมไทยเราก็วิเคราะห์กันว่าโอเคกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคนที่น่าจะสนใจเรื่องนี้คือผู้หญิงแน่ๆ นะฮะเขาจะเป็นคนที่เสิร์ชหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหรือเปล่าใช่ไหมคือเขามีลูกเขาอยู่ในครอบครัวแต่งงานแล้วกำลังค้นหาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลลูกก็ได้ถ้าสมมติว่าเขากำลังค้นหาเรื่องนี้อยู่หาเคล็ดลับในการดูแลลูกแล้วเขามีข้อมูลแบบว่าคุณรู้ไหมผู้หญิงผู้ชายในครอบครัวมันไม่เท่ากันนะอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเขาจะสนใจคลิกเข้าไปดูไหมอาจจะสนใจก็ได้ใช่ไหมฮะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไม่คิดมาก่อนแต่เราเข้าถึงเขาผ่านการใช้คีย์เวิร์ดลักษณะเหล่านี้ใช่ไหมฮะช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีละครเรื่องเมีย2018เราก็เลยไปเอาคลิปเนี้ยไปผูกกับคำว่าเมียบางคนเซิร์ชคำว่าเมีย2018หรือเซิร์ชเกี่ยวกับเรื่องผัวเมียเนี่ยก็จะเจอเรื่องนี้ฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าคนเหล่านี้จะสนใจเรื่องนี้ตามไปด้วยใช่ไหมฮะเรื่องตำรวจเนี่ยเราได้ข้อมูลจากงานของสิริของตำรวจสิริพลกุศลสินบุตรที่เป็นตำรวจวิชาการแกทำวิเคราะห์ว่าโมเดลการปฏิรูปตำรวจเนี่ยให้เป็นองค์กรปฏิรูปตำรวจแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะฮะเราก็มองว่าเนี่ยพฤติกรรมของคนมันก็จะมีคนที่แบบคลิปเซิร์ชหาคลิปเกี่ยวกับตำรวจใช่ไหมฮะตำรวจรับสินบนตำรวจอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ค้นหาคลิปพวกนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมที่คนเหล่านี้อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับว่าองค์กรตำรวจมันมีเป็นยังไงเราก็เอาไปผูกใช่ไหมฮะเวลาคนเจอดูคลิปตำรวจก็จะมีเรื่องนี้ของ Rating Thailand เนี่ยติดไปด้วยคุณลงสนใจเรื่องนี้สินะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราก็จะสามารถประเมินได้ว่า1วิธีการของเราเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนเราพบว่าการที่จะทำให้คนมากดดูคลิปของเรานะฮะตัวเลขมันจะเล็กนิดนึงคืออย่างคำว่าครอบครัวอย่างเงี้ยครับใน1คลิกเราเสียเงินให้ YouTube แค่30สตางค์คือซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาจะให้ซื้อโฆษณาใน Google เนี่ยจะให้คนกดคลิกแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเสีย3บาท20บาทก็มีขึ้นอยู่กับว่าคีย์เวิร์ดที่จะซื้อเนี่ยที่จะไปผูกเนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนมีคนใช้เยอะมีคนซื้อเยอะแค่ไหนเหมือนเป็นการประมูลนะครับแล้วเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างนึงก็คือว่าแล้วใน100คนที่เห็นโฆษณาเนี้ยมีคนคลิกเข้ามากี่คนซึ่งก็เป็นการประเมินในเชิงตัวเลขได้เลยว่าวิธีการของเราเนี่ยมันมี performance มันมีประสิทธิภาพแค่ไหนใช่ไหมฮะแล้วพอคนคลิกเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ประเมินได้อีกว่าคนดูคลิปของเราอ่ะจนจบหรือจนเห็นเนื้อหาสำคัญของเราที่เรานำเสนอแล้วเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นความท้าทายละเพราะคนเนี่ยจะเข้ามาดูคอนเทนต์มาดูเนื้อหาของเราในแบบที่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาดูฉะนั้นนี่เขาอาจจะคิดว่าเขากำลังค้นหาเรื่องอื่นอยู่พอเขาคลิกเข้ามาดูเสร็จปุ๊บเขายังไม่อยากดูตอนนี้เขาปิดไปก่อนแต่เราประเมินได้แน่แล้วเฮ้ยเขาสนใจหัวข้อนี้เขาสนใจประเด็นนี้ในอนาคตเขาอาจจะกลับมาค้นหาแล้วก็ดูอีกครั้งก็ได้ถูกไหมครับแล้วการที่เขาไม่ได้สนใจมาก่อนเขาคลิกเข้ามาแล้วเขาดูเนี่ยนั่นหมายความว่าโอเคความสามารถในการทำเนื้อหาในการทำวิดีโอของเราดีแค่ไหนก็เป็นการวัดประสิทธิภาพของคนทำวิดีโอได้ด้วยอีกทางหนึ่งใช่ไหมฮะซึ่งอย่างคลิปตำรวจเนี่ยเราได้ retention rate ก็คือการที่คนเนี่ยยังคงอยู่ดูวิดีโอของเราเนี่ยอยู่จนถึง3ใน4ของคลิปเนี่ยซึ่ง3ใน4ของคลิปเนี่ยก็เพียงพอแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นคลิปอินโฟกราฟิกความยาวแบบ5นาที7นาทีเนี่ยถ้าเขาดูได้ถึงขนาดนี้เนี่ยเขาต้องได้ข้อมูลอะไรจากเราไปเยอะมากๆแล้วอยู่ที่ประมาณ 8%ซึ่งคำถามว่าถ้าคน100คนเนี่ยมาดูคลิปว่ามี 8% ของเราเนี่ยดูถึงเท่านี้ถามว่าเราพอใจไหมเราพอใจมากนะก็คือเป็นไอเดียที่ว่า
เราเอาเนื้อหาของเราเนี่ยไปผูกกับข้อความหรือสิ่งที่คนค้นในชีวิตประจำวันแล้วพอถึงแล้วพอคนค้นเรื่องราวเหล่านี้ก็ให้เจอเนื้อหาของเราฮะพ่วงกันไปแล้วมันจะกลายเป็นอะไรที่ติดอยู่ในระบบของ Google นะฮะก็คือว่าพอในอนาคตต่อให้เราไม่ซื้อโฆษณาแล้วคนเซิร์ชเนื้อหานี้เขาก็จะยังเห็นของเราอยู่อย่างน้อยมันการันตีได้ว่าในไม่ว่าเวลาจะผ่านไปจะมีเรื่องอะไรใหม่เข้ามาเนี่ยถ้าสิ่งที่คนค้นหาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนค้นหาอยู่ตลอดเวลาเรื่องตำรวจเรื่องลูกเรื่องประกันสุขภาพอย่างเงี้ยฮะมันมีคลิปนึงที่เราทำเรื่องเกี่ยวกับนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วเราเอาไปผูกกับเรื่องการเรื่องคำว่าประกันสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเงี้ยฮะแล้วคนมาเจอเรื่องว่าเออเนี่ยใครเรื่องสุขภาพไทยใครดูแลกันแน่ตัวเราหรือรัฐอย่างเงี้ยฮะคนก็เข้ามาดูอยู่เรื่อยๆนะครับคลิปหนึ่งที่ทำจากหนังสือสารรัฐประหารของอาจารย์ปิยบุตรนะที่พูดถึงเรื่องมายาคติเรื่องความไม่เป็นกลางความเป็นกลางและอิสระของศาลเราไปผูกกับคำว่าสอบผู้พิพากษาเลยผูกกับคำว่าคณะนิติศาสตร์คือคนที่สนใจเรื่องกฎหมายมันเป็นได้หลายอย่างใช่ไหมคนที่กำลังจะสอบผู้พิพากษาคุณอยากรู้ไหมแล้วว่าศาลมันเป็นยังไงคุณจะเข้าเรียนนิติศาสตร์คุณอยากรู้ไหมว่าศาลเป็นยังไงเราไปผูกใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อให้ต่อให้อีกกี่5ปี10ปีข้างหน้าคนก็จะยังเห็นคลิปของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นเปรียบเทียบนะครับกับperformance ของคลิปอื่นๆนะฮะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าตัวที่เราประสบความสำเร็จที่สุดณตอนนี้ก็คือคลิปเกี่ยวกับตำรวจที่มีคนดูถึง 8% นะครับเราจะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราจะดูเห็นว่าเนี่ยคลิป Rethink Thailand เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคลิปลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะต้องมีความคาดหวังว่าคนที่เป็นคนในวงการเดียวกันเนี่ยจะต้องแชร์ใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างแต่ว่าเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยเพราะว่าอย่างที่เราบอกฮะเป้าหมายของเราคือไปให้ไกลกว่าคนที่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วเราจึงใช้วิธีการนี้ฉะนั้นเราจึงไม่ได้แคร์เลยว่าเฮ้ยจะมีคนแชร์เรื่องนี้ในโซเชียลมีเดียเท่าไหร่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เราบ้างคนที่ดูของเราเนี่ยเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันตรงกับโจทย์ที่เราต้องการนะคือว่าให้คนที่เราไม่รู้จักนี่แหละได้เห็นเนื้อหาเหล่านี้นะครับทีนี้เนี่ยบางคนก็จะสนใจว่าแล้ว engagement เนี่ยมันเป็นอย่างไรคือสื่อออนไลน์ทุกวันนี้ฮะเรื่อง engagement เรื่องการมีส่วนร่วมคอมเมนต์ไลค์แชร์ต่างเนี่ยเป็นสิ่งที่มักจะใช้เป็นใครเป็นการประเมินประสิทธิภาพที่ให้ความสำคัญมากๆใช่ไหมฮะว่าเนื้อหาเนี่ยดีแค่ไหนคำถามคือว่าการที่เราไปโฟกัสที่ engagement เนี่ยมันเป็นการสร้าง echo chamber ของเราหรือเปล่าคือในทางสื่อสารการเมืองนี่มันชัดมากๆว่าคนที่คิดเหมือนกันจะเข้ามามีส่วนร่วมจะมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากกว่าคนที่ไม่คิดกับเราแน่ๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโฟกัสที่เรื่อง engagement ก็อาจจะกลายเป็นการที่สร้าง echo chamber ให้แน่นมากขึ้นโดยที่เราทำให้เราไม่ได้โฟกัสในการสื่อสารคนที่ในตอนแรกเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราหรือเขาไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้สำคัญถูกไหมฮะเราจะไปบอกให้คนเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะในตอนแรกเขาจะยังไม่สนใจหรือยังไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเราก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ว่าเราจะตั้งอย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยจบเรื่องนี้ติ้งไทยแลนด์นะครับก็มี3ประเด็นอยากแชร์เรื่องนี้นะครับคือพอได้โจทย์เรื่องนี้มาฮะว่าแบบเราจะพูดถึงเรื่องการทำข่าวเชิงลึกในสภาวะยุค IT ยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้ยังไงก็คิดถึงเฟรมเวิร์คนึงที่พวกนักการตลาดครับเขาใช้วิเคราะห์กันก็คือเรื่อง the golden circle เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะฮะไม่รู้มีใครเคยได้ยินไหมครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจคือเรามองว่าอันนี้ในมุมมองของผมนะครับสิ่งที่ยั่งยืนคือสิ่งที่มีที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของคนใช่ไหมฮะคือเราไม่สามารถที่จะเป็นองค์กรข่าวที่ได้รับทุนสนับสนุนจากที่ใดที่หนึ่งเราสามารถมั่นใจได้ว่าในอีก10 ปีข้างหน้าเขาก็จะยังสนับสนุนเราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสามารถถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดว่ามีประชาชนยินดีจะจ่ายเงินเพื่อซื้อข่าวเหล่านี้มันจะมีความยั่งยืนกว่าอันนี้ในส่วนตัวผมนะผมก็เลยไปดูเรื่องของReuters Digital News Reports ว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ไอเดียนะครับเกี่ยวกับการสร้าง target audience ของข่าวเชิงลึกนะครับนี่เนี่ย The Golden Circle นะครับ Simon Sinek เนี่ยเขาเป็นนักการตลาดนักวิจัยด้านการตลาดเนี่ยเขาให้ไอเดียว่ามนุษย์เราเนี่ยการเวลามีการซื้อขายกันเนี่ยมีการซื้อขายกันด้วยคำถาม3ขั้นด้วยกัน
หนึ่งคือ what คือคุณขายอะไรนะฮะคุณขายข่าวทุกคนไปทำเนียบรัฐบาลทุกคนได้ข่าวมาเหมือนกันใช่ไหมฮะต่อมาเลเวลต่อไปคือคุณขาย how การทำของคุณภาพของงานต่างกันแค่ไหนใช่ไหมฮะคุณไปทำเนียบรัฐบาลคุณได้ข่าวเนื้อข่าวเดียวกันแต่ที่การนำเสนอแบบไหนดีกันกลุ่มคนที่สนใจเรื่องนี้ฐานของเรามีมากมีน้อยเป็นใครนะฮะกระบวนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แตกต่างกันนะฮะจนกระทั่งไปถึง why เนี่ยมันเป็นระดับในเชิงจิตวิญญาณแล้วเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้นะครับคือไอเดียเนี้ยถ้ามันมีข้อจำกัดของมันเวลาเราพูดถึงว่าธุรกิจสมัยนี้ก็จะพยายามบอกว่าพันธกิจของตัวเองมุ่งทำแบบนี้รักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะทุกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยกำลังไปในทางนี้หมดคือพยายามจะขาย why ขายความเชื่อของตัวเองว่าตัวเองทำธุรกิจเหล่านี้เพื่ออะไรนะฮะหนึ่งในตัวอย่างที่เราจะเห็นในช่วงล่าสุดเนี่ยฮะมีใครทราบข่าวเรื่องโฆษณาตัวนี้ของ Nike ไหมฮะก็คือ Nike ใช้โคลินซึ่งเป็นคนที่ประท้วงคุกเข่านะครับในอเมริกันฟุตบอลนะฮะคำถามคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะมองว่าธุรกิจเนี่ยไม่ควรจะมายุ่งกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมฮะธุรกิจไม่ควรที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบไหนฉันสนับสนุนใครแต่ Nike เนี่ยตัดสินใจใช้วิธีแบบนี้เขาบอกว่าวอตเนี่ยคือเขาขายรองเท้าทาวเนี่ยคือเขาจะมองว่ารองเท้าของเขาเนี่ยคนใส่แล้วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเล่นกีฬาได้เก่งกว่าวิ่งได้เร็วกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าเท่านี้มันไม่เพียงพอละเขาต้องดูแล้วคนซื้อ Nike เนี่ยต้องมี identity ต้องมีความเชื่อที่ชัดเจนว่าตัว Nike ของเขาเป็นอย่างไรเขาจึงตัดสินใจทำโฆษณานี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าเนี่ยเขาสนับสนุนอุดมการณ์แบบนี้นะเรื่องความเท่าเทียมกลายเป็นว่าแม้ว่าจะมีกระแสต่อต้านเยอะมากเอารองเท้า Nike มาเผาทิ้งแต่ยอดขายสูงขึ้นอย่างไงฮะแม้กระทั่งในวงการสื่อเองนะครับเมื่อช่วงปีที่แล้ว Washington Post ก็เปลี่ยนสโลแกนนะฮะ Democracy dies in darknessเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณภาพสื่อแหละเขาพูดถึงอุดมการณ์ของเขาว่าทำไมเขาถึงทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งวงการสื่อเองก็ขายพยายามที่จะผลักตัวเองเข้ามาสู่การนำเสนอตัวเองในลักษณะของการขายวายขายความเชื่อความขายว่าตัวเองเนี่ยทำเพราะอะไรนะครับนี่ย้อนกลับมาดูสื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วประเด็นเหล่านี้ไม่ใหม่ใช่ไหมฮะถามว่าในตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยมีใครขายวายบ้างขายแบบขายความเชื่อว่าฉันทำสิ่งนี้เพราะว่าเนี้ยฉันเป็นพวกเดียวกันนะคุณก็คือสมัยก่อนก็มีเอเชียอัปเดตกับบูสกายใช่ไหมฮะต่อให้เนื้อหาจะไม่ดีแค่ไหนคนก็ดูเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมฮะในขณะที่สื่ออื่นเนี่ยแข่งกันแทบตายเลยแข่งกันเรื่องเนื้อหาแข่งกันเรื่องวิธีการนำเสนอเนื้อหาแต่คนก็ยังไปดูเอเชียอัปเดตอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าในยุคสมัยเนี้ยฮะคือพอมันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยคนมันมีความรู้สึกมันมีvirtual tribe แบบมันมีกลุ่มก้อนบางอย่างที่สร้างขึ้นในออนไลน์แล้วฉันก็จะสนใจแต่เรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ในองค์กรสื่อเนี่ยมันจะมาในลักษณะนี้นะครับมันมีผลประโยชน์ในทางธุรกิจด้วยคือว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณเชื่อนะครับกับสิ่งที่คนภายนอกเชื่อเนี่ยเหมือนกันมันจะสร้างผู้สนับสนุนขนาดเล็กๆอ่ะเป็นฐานแฟนคลับที่แบบว่าเหนียวแน่นมากๆซึ่งถ้าเกิดว่ามันขนาดใหญ่พอเนี่ยแล้วเขายินดีที่จะจ่ายเงินนะครับคนก็จะธุรกิจนั้นเนี่ยก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ถูกไหมฮะคำถามคือเราสร้างฐานผู้สนับสนุนที่นำเสนอข่าวเชิงลึกแบบนี้ได้หรือไม่นะครับอันนี้ตัวอย่างจากข้อมูลจาก Reuters Digital News Report นะครับก็คือว่าเขาศึกษาว่าในปัจจุบันเนี่ยมีใครบ้างที่ยินดีที่จะจ่ายเงินที่แบบอ่านข่าวเราต้องจ่ายเงินนะฮะคืออย่างNew York Timesหรืออย่าง Washington Post เนี่ยคือถ้าคุณจะเข้าไปอ่านเขาเนี่ยมันไม่ใช่เว็บข่าวฟรีคุณต้องเป็นสมาชิกกับเขาใช่ไหมครับแล้วเขาก็พบว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนอายุ18ถึง34ปีเนี่ยพุ่งขึ้นมากลายเป็นกลุ่มที่มีอายุอันดับหนึ่งในการที่อินดีที่จะจ่ายเงินในการอ่านข่าวที่มีคุณภาพนะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นกระแสของการแอนตี้ทรัมป์ด้วยคือวอชิงตันโพสต์นิวยอร์กไทม์เนี่ยมันมีความชัดเจนมากคือว่าเขา against เขาพยายามตรวจสอบเขาพยายามแฉแล้วคนเหล่านี้ก็ยินดีที่จะจ่ายคำถามคือคนที่รู้เรื่องราวของทรัมป์เนี่ย
ต้องจ่ายเงินให้วอชิงตันโพสต์ทุกคนไหมคำตอบก็คือไม่ใช่ไหมเพราะว่าพอเดี๋ยวนี้เนี่ยพอวอชิงตันโพสต์ปล่อยข่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวซีเอ็นก็ทำละว่าวอชิงตันโพสต์เขียนว่าอะไรเหมือนกันเลยในปัจจุบันนี้ก็คือว่าต่อให้คุณทำข่าวสืบสวนที่ใดที่หนึ่งมาเนี่ยต่อมาสื่ออื่นๆก็จะนำข่าวของคุณไปรายงานต่ออีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าวอชิงตันโพสต์บอกว่าฉันมีคนแค่นี้ที่อ่านของฉันแล้วจ่ายเงินให้ฉันทุกเดือนเนี่ยแค่นี้เพียงพอละบริษัทฉันกำไรละวอชิงตันโพสต์ก็อยู่ได้วอชิงตันโพสต์เป็นสื่อที่กำไรนะฮะใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยพอกระแสมันไปในทางเลี้ยวขวาอุดมการณ์ฝ่ายขวารุนแรงขึ้นกลายเป็นว่าคนที่เป็นฝ่ายซ้ายเนี่ยมีอุดมการณ์แนวคิดฝ่ายซ้ายเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่จ่ายเงินสูงให้กับสื่อต่างๆเนี่ยสูงที่สุดนะครับ 29% นะครับขึ้นมาจาก 15% ตอนปี2016นะครับทีนี้เนี่ยตัวปัจจุบันเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆออนไลน์นะครับเราโชว์ว่าตัวที่มันเป็นข่าวสารเนี่ยในอเมริกาเนี่ยมันมีคนยอมที่จะจ่ายถึง 13% จากสื่อออนไลน์ทั้งหมดวิดีโอนี้ก็คือก็รวมถึงพวก Netflix อะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือมันมีจำนวนมากพอที่ทำให้ในปัจจุบันเนี้ยสื่อที่เป็นแบบไม่ใช่แบบตามกระแสออนไลน์แต่ว่ายังมีความในการแนวทำเชิงลึกแล้วก็สืบสวนสอบสวนเนี่ยเริ่มกลับมาอยู่ได้อีกครั้งนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบราคานะครับค่าเป็นสมาชิกออนไลน์ในหนังสือพิมพ์ในอเมริกา100เจ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งอยู่ที่ประมาณ3 US ดอลลาร์ตีสักประมาณ100บาทนะฮะต่อสัปดาห์อันนี้คือเทียบกับค่าของชีพของเขาใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผมประเมินว่าถ้าสมมตินะฮะมีคนที่เป็นแบบมีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้มากๆในเรื่องการเราต้องมีองค์กรที่ทำข่าวสืบสวนสอบสวนคอยแฉกลุ่มคนต่างๆคอยแฉกลุ่มทุนคอยแฉข้าราชการตำรวจทหารคอยแฉนักการเมืองเนี่ย 2,000 คนยินดีจ่าย300บาทต่อเดือนบริษัทสื่อนั้นเนี่ยก็จะมีรายได้ 7.2 ล้านบาทคำถามว่าถ้าในแนวคิดแบบนี้มันมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจไหมที่ในอนาคตจะมีคนทำลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น200คนถือว่าเยอะไหมขึ้นอยู่กับมุมมองใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีในประเทศไทยเนี่ยเรามีกลุ่มคนที่เขาจ่ายเงินให้กับ The Economist จ่ายเงินให้กับ Washington Post ทุกเดือนคนเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ในอนาคตพร้อมยินดีที่จะจ่ายสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคิดว่าโอเคสื่อเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยต้องทำฟรีเราไปหาสปอนเซอร์เอาใช่ไหมฮะคำถามคือถ้าเกิดว่าเราพึ่งสปอนเซอร์เนี่ยข่าวสืบสวนสอบสวนไม่ได้เกิดเลยเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงแล้วไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าสื่อเหล่านั้นน่ะจะมีคนดูมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วฉะนั้นพวกธุรกิจเนี่ยเขาไม่กล้าเสี่ยงเรื่องนี้สุดท้ายแล้วนะครับมันจึงกลับมาที่โมเดลเดิมก็คือว่าคนที่อยากจะได้เรื่องนี้ก็ต้องเป็นคนจ่ายประชาชนก็จะต้องเป็นคนจ่ายในท้ายที่สุดนะฮะนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับทีนี้เนี่ยแล้วเราจะทำยังไงที่จะให้คนเนี่ยเห็นในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเห็น investigative report มากขึ้นนะฮะคืออย่างที่ได้ยกตัวอย่างของ Dating Thailand ฮะ Dating Thailand ที่ทำเนี่ยเป็นไอเดียนึงในการแก้ปัญหาก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่ามันมี2แนวทางในการทำคอนเทนต์ในปัจจุบันใช่ปะ1ก็คือว่าเอาคนเป็นหลักเลยตอนนี้คนกำลังสนใจอะไรเราทำคอนเทนต์กับเรื่องนั้นนะฮะยอด engagement สูงแน่นอนแล้วอาจจะเป็นไวรัลได้ด้วยคนดูเยอะมากๆแน่ๆเพราะเป็นสิ่งที่คนต้องการแน่ๆใช่มั้ยมีหนังเรื่องนี้ออกมีประเด็นเรื่องนี้ออกคนทำเรื่องติดตามเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมฮะกับอีกอันหนึ่งที่เราเองบอกว่าเรื่องนี้สำคัญสมควรที่จะสืบค้นหาและเผยแพร่นะฮะแต่ในทุกวันนี้เนี่ยที่คนเนี่ยมันมีความสนใจหลากหลายมากไม่มีอะไรการันตีเลยว่าจะมีคนสนใจในสิ่งที่เราทำถูกไหมฮะเราก็เลยคิดไอเดียที่นำเสนอเรื่องนี้มารวมกันก็คือว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะพูดเราต้องการจะพูดเรื่องนี้เรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าคำถามคือแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คนสนใจบ้างเรื่องสุขภาพไหมฮะเรื่องประกันสุขภาพหรือเปล่าเรื่องคนเข้าสู่วัยชราไหมเรื่องกังวลที่ต้องหาหมอหรือเปล่านะครับแล้วเราก็เลยไปซื้อโฆษณาเนี่ยครับส
ุขภาพของคนไทยใครเป็นคนใครเป็นผู้รับผิดชอบนะนึกถึงว่าคนที่กำลังเป็นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะรักษาเรื่องนี้ดีไหมกำลังเซิร์ชหาเรื่องมะเร็งอย่างเงี้ยเขาก็เราเอ๊ะเขาควรจะรู้ไหมเขาว่าเขาจะสนใจไหมว่าเนี่ยใครเขาเป็นคนต้องรับผิดชอบเรื่องสุขภาพของเขาเองหรือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอย่างเงี้ยฮะเราเสียต่อหนึ่งคลิกเข้ามาดูเนี่ยแค่70สตางค์เท่านั้นเองทีนี้แล้วถ้าเปรียบเทียบกับข่าวสืบสวนสอบสวนข่าวเชิงลึกที่กำลังจะทำอยู่ตอนนี้ฮะมีอะไรบ้างที่เราสามารถลองใช้ได้บ้างใช่ไหมฮะอย่างเรื่องแผนนักโกศินถ้าเรามองบอกว่าโอเคทุกวันนี้เนี่ยพฤติกรรมคนเนี่ยมันจะมีการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวถูกไหมฮะเราสามารถให้เนื้อหาของเราเนี่ยไปผูกกับพฤติกรรมการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวของคนได้ไหมเช่นถ้าคุณหาท่องเที่ยวในกรุงเทพเนี่ยหาท่องเที่ยวในเกาะแหลมโกศินเนี่ยอยู่ดีมีเนื้อหาของเราโผล่ขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปยังไงมันอยู่บนน้ำตาของใครบ้างอย่างเงี้ยฮะเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเปล่าคนค้นหาเรื่องบ้านถ้าเราไปผูกก็เราก็จะเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องของเราใช่ไหมฮะเราบอกว่าคุณรู้ไหมบ้านคุณที่คุณซื้อเนี่ยวันดีคืนดีมันอาจจะไม่อยู่คุณก็ได้อย่างเงี้ยเป็นไปได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะหรืออย่างเรื่องแบบเซ็กเวอร์เกอร์ในอำเภอเปตงผมพยายามคิดอยู่นานมากว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่จะผูกกับชีวิตประจำวันได้บ้างยังคิดไม่ออกนะฮะแต่ก็เป็นคำถามที่อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตว่าโอเคสำหรับเรื่องนี้มีอะไรบ้างที่คนค้นหาบนอินเทอร์เน็ตแล้วเกี่ยวข้องกันนะหรืออะไรที่เป็นนิสัยหรือความเชื่อที่สามารถจิตโยงกับเรื่องเหล่านี้ได้นะฮะโจทย์ใกล้เคียงกันกับของรีทิงไทยแลนด์เลยก็คือว่าเนี่ยเราต้องหาวิธีการที่จะเอาเรื่องราวของเราไปอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนนะฮะมันก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจในต่างประเทศก็คือของ Vox Media ที่เขาใช้วิธีการในการผูกเรื่องนี้ใกล้เคียงกันนะฮะก็คือว่าเขามองว่าสังเกตวิธีการตั้งชื่อของเขาฮะเขาใช้คำว่า why เขาใช้คำว่า how แล้วเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้หรอกว่าคนสนใจหรือเปล่าแต่เขาคิดว่าพอคนเห็นเนื้อหาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะว่ามันใกล้เคียงกับชีวิตฉันชีวิตฉันเคยเล่นเรื่องนี้ชีวิตฉันเคยเจอประสบการณ์นี้แล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับเป็นมีเดียที่ประสบความสำเร็จมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นจากรอยเตอร์สนะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเอเชียต้องการวิดีโอคอนเทนต์มากขึ้นนะฮะก็เลยคิดว่านะฮะสรุปไอเดียคร่าวๆที่อยากจะนำเสนอก็คือว่าในส่วนของในองค์กรสื่อเนี่ยในอนาคตถ้าจะอยู่รอดนะครับเราจะต้องมีคอร์บิลีฟที่ชัดเจนและนำเสนอคอร์บิลีฟเนี่ยเป็นจุดขายไปเลยนะครับและในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็คือพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาข่าวเชิงลึกกับสิ่งที่คนเซิร์ชหาในชีวิตประจำวันนะครับต่อให้ engagement นะครับคนอาจจะดูแล้วก็ไม่ได้มาคอมเมนต์ไม่ได้มากดไลค์มาไลค์น้อยลงฮะแต่ให้คิดไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องชั่งน้ำหนักกันระหว่าง engagement กับการเข้าถึงคนใหม่ๆนะครับแล้วก็พยายามหากลไกที่เข้าถึงคนใหม่ๆแบบที่วัดผลได้ฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำให้ใช้ลักษณะที่เป็นวิดีโอก็ของผมในช่วงแรกมีเท่านี้ครับก็ขอบคุณคุณปราบมากนะครับอาจจะมีคำถามอันหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นองค์กรเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะคือหมายถึงว่าไม่ได้หวังแค่เผยแพร่กับผู้บริโภคสื่ออย่างเดียวใช่ไหมฮะอาจจะหวังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรบางอย่างเพราะว่าผมยกตัวอย่างพี่กันนิกากิจเวชกุลเวลาแกจะลงข้อมูลลงสื่ออะไรเนี่ยแกจะมองว่าพวก policy maker เนี่ยหรือว่าคนที่มีอำนาจรัฐที่จะล็อกคอมาต้องรับผิดชอบได้เนี่ยอ่านอะไรบางทีแบบลงใน Facebook อะไรเงี้ยคนอ่านเยอะมากนะแต่ว่าไม่มันถ้าจะไม่ถึงเขาไม่ร้อนตัวเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางไปลงในมติชนหรือว่าลงในพวกที่สื่ออย่างเจ้าที่รัฐมอนิเตอร์อย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีไม่รู้ว่าทางคุณปราบจะมีเทคนิคอะไรด้วยไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะเป็นรอบหน้านะครับแต่ว่าคืออาจจะถามพี่ปางทิพย์ต่อก็คือมันในฐานะที่เมื่อกี้คุณปราบยกโมเดลว่าบางทีแบบการทำข่าวเชิงสืบสวนมันมีต้นทุนสูง
แล้วก็ข่าวในฐานะที่มันต้องหล่อเลี้ยงด้วยเป็นสินค้าอย่างหนึ่งใช่ไหมครับต้องมีคนจ่ายมาเพื่ออย่างน้อยคือให้นักข่าวคนหนึ่งเนี่ยไปทำข่าวในฐานะที่ประสบการณ์การทำงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนของคุณปรางทิพย์เนี่ยมันมีการบริหารจัดการยังไงบ้างถึงทำให้สามารถผลิตข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนได้โดยที่เขายังจ้างเราทำเขายังจ้างเราไปทำนะปกติเขาจะจ้างเราก่อนเราถึงทำ คืออย่างนี้ค่ะในฐานะตะกี้ฟังคุณปราบเนี่ยก็มีจะมีตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่างให้อย่างน้อยที่สุด2ตัวอย่างในเรื่องเงินทองเนี่ยมาเล่าให้กันฟังนะฮะอันแรกเอาเรื่องปานามาเปเปอร์สก่อนนะฮะที่มาของข้อมูลของปานามาเปเปอร์สมันเป็นอย่างนี้นะคะตะกี้นั่งจดมาเพราะว่าทำมา3ปีแล้วขั้นตอนมันเยอะมากตะกี้ลืมพูดคนที่ใช้ชื่อว่าจอห์นโดซึ่งปัจจุบันเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยนะเขาไปได้ฐานข้อมูลมาจากสำนักกฎหมายที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เขาก็ติดต่อไปยังหนังสือพิมพ์เยอรมันฉบับหนึ่งนะคะที่มีนักข่าว2คนเป็นสมาชิกของ ICIJ หรือ International Consortium of Investigative Journalists ซึ่งตัวดิฉันเองเป็นสมาชิกอยู่นะคะICAJ เนี่ยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่วอชิงตันดีซีแล้วก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรแล้วก็จะ raise fund หาทุนในการทำข่าวเหล่านี้นะคะซึ่งทุนเหล่านี้หมายถึงการเอาไปใช้จัดตั้งระบบการติดต่อแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะจ่ายให้กับนักข่าวนะคะการทำข่าวของ ICAJ กินเวลาเป็นเดือนซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะไม่ในบางหลายกองบรรณาธิการโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะทำไม่ได้หรือเป็นปีอย่าง Panama Papers เนี่ย1ปีนะคะคราวนี้พอ ICAJ ได้เอกข้อมูลอันนี้แล้วก็ตกใจคือทีแรกคนแรกที่ตกใจคือเยอรมันเพราะว่ามัน10ฐานข้อมูลมันใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนโลกเลยนะ 11.5 ล้านชิ้นนะไม่รู้จำไม่ได้ว่ากี่เทราไบต์เนี่ยนะคะมันมหาศาล ICAJ ซึ่งมีนักข่าวเป็นสมาชิกอยู่ทั่วโลกเนี่ยก็จัดการนะคะติดต่อมายังนักข่าวในแต่ละประเทศบอกว่าสนใจจะทำเรื่องนี้ไหมนะคะติดต่อมาทางเราก็บอกสนสิไม่สนได้ยังไงแหมข้อมูลมาถึงมือแล้วนะคะแค่ได้ยินก็ตื่นเต้นละ ICAJ ก็ไปจัดระบบข้อมูลอันนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาถึงมือนักข่าวนะคะเขาต้องไปซอร์ทเอาใช้เทคโนโลยีของเขาที่เป็น Big Data อื่นๆเขาจะมีพวกเทคนิคเชียนอยู่ในนั้นเนี่ยสิ่งที่มาถึงมือของนักข่าวจะมาในรูปแบบเป็น2แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแรกมันเหมือน Facebook เอาไว้ให้นักข่าวที่เป็นสมาชิกคุยกันคือเป็นกลุ่มปิดเฮ้ยคุณไปเจออะไรต่ออะไรก็ว่ามาอันที่2เหมือน Google เขาจะจัดระบบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเราเข้าไปคีย์อินหาข้อมูลเช่นตัวดิฉันอาจจะคีย์อินชื่อนักการเมืองบางคนข้อมูลมันจะขึ้นมาเลยว่ามันมีชื่อนี้อยู่ในเอกสารชิ้นไหนบ้างแล้วเราก็ค่อยไปสอบสวนดูนะคะคราวนี้เงินมาจากไหนในกรณีของ ICAJ นั้นเนี่ยคือการระดมทุนจากแหล่งทุนเพราะเขาเป็นกลุ่มทุนไม่แสวงผลกำไรนะคะนักข่าวหลายคนเนี่ยอยู่ในองค์กรสื่อที่จ่ายเงินเดือนให้เขาอยู่แล้วเขาต้องการข่าวแบบนี้เพราะว่ามันจะสร้างเครดิตอย่างมหาศาลให้กับองค์กรของเขาและซึ่งก็สร้างจริงๆเพราะ ICAJ เป็นก้าวกระโดดของการทำข่าวสืบสวนสอบสวนยุคใหม่ในสองเรื่องนะคะหนึ่งคือ Big Dataการจัดการ Big Data 2 collaboration หรือที่เขาเรียกว่า collaborative journalism นักข่าวหลายประเทศทำข่าวไปพร้อมๆกันข้ามพรมแดนและยิงข่าวออกไปในวันและเวลาเดียวกันก็มีวันเปิดตัวระหว่างนั้นคุณต้องรักษาความลับเป็นเวลา1ปีคุณห้ามพูดห้ามละเมอคุณอย่าห้ามเลยว่าคุณทำอะไรอยู่และมีใครบ้างเกี่ยวข้องนะคะก็นักข่าวเนี่ยปกติรักษาความลับไม่ค่อยอยู่นะคะแต่ว่านี่ก็ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีนะที่เราปิดปากกันเงียบอ่ะพอนักข่าวก็ไปสืบคนเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมาชิกอย่างตัวดิฉันเองพอได้ของเมืองไทยมีประมาณ10,000ฝ่ายนะฮะ10,000ฝ่ายนี่อ้วกมันเป็นทุกขเวทนามากนะคะแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะทำกันวิเคราะห์เอาตัวเลขมาต่อชื่อคนคนนี้คือใครแล้วมันชื่อก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะเราไปหาว่าเอ๊ะ
ชื่อภาษาอังกฤษสะกดอย่างเงี้ยใช่คนคนนี้หรือเปล่าบางทีมันไม่ใช่นะแหล่งข้อมูลที่สืบค้นในเมืองไทยมีอะไรบ้าง Facebook เป็นประโยชน์มากนะคะแทบทุกคนมี account Facebook คีย์อินแล้วก็เข้าไปใน Facebook โอ้ยนี่หน้าตาเป็นอย่างงี้นี่เองเห็นในเบื้องต้นคือการวิธีการใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้ในยุคของเทคโนโลยีแบบนี้มันมีหลากหลายมากนะฮะเมื่อได้อ่ะสมมุติฐานมาแล้วว่ามันมีไอ้ก้อนนี้เกี่ยวกับคนคนนี้มาเราก็ต้อง verify นะ verify ข้อมูลคือก็ไปหาเขานั่นแหละว่าท่านเจ้าสัวท่านมีออฟชอร์บริษัทนอกอาณาเขตอยู่ที่ British Virgin 32บริษัทจริงหรือเปล่าและท่านเอาบริษัทนี้ไปทำอะไรนะฮะในหลายหลายประเทศมันแล้วแต่วัฒนธรรมการเมืองของประเทศนั้นๆสังเกตได้ว่าประเทศตะวันตกเนี่ยเขาจะรีบตอบนะเพื่อที่จะเคลียร์ชื่อเสียงของตัวเองประเทศในเอเชียไม่ตอบค่ะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเขาจะใช้วิธีนิ่งนะคะเขาจะใช้วิธีนิ่งแล้วก็บางครั้งถ้าเป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยบริษัทเดียวกันในประเทศไทยไม่ตอบใช้ PR มาสกัดแต่ไปตอบที่ฮ่องกงเพราะนั้นเราก็ทำร่วมกับนักข่าวฮ่องกงแบบเอาเธอนะส่งคำถามนี้ไปเลยนะคำถามเดียวกันเดี๋ยวฉันส่งเมืองไทยเธอส่งฮ่องกงแม้ฮ่องกงตอบมาเรียบร้อยเลยเป็นข้อๆเลยนะยาวเชียวเมืองไทยพูดคำเดียวว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเราจะเห็นนะคะว่าเครดิตของสื่อในแต่ละที่ไม่เหมือนกันพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมค่านิยมของทุนในแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันนะคะพอวิเคราะห์เสร็จก็ยิงออกมาในปี2558ในเดือนเมษาดิฉันจำได้ว่าคนแรกที่เรารายงานไปก็คือเจ้าสัวเบียช้างนะคะในตอนเช้านั้นเนี่ยก็โอ้ตอนนั้นข่าวปานามาเปเปอร์ที่ประเทศอื่นยิงออกมาเนี่ยก็เริ่มตีโอบเข้ามาละคนก็สงสัยแล้วเมืองไทยล่ะแล้วเมืองไทยล่ะคนในรัฐบาลก็เริ่มออกมาพูดรวมทั้งคุณประยุทธ์ด้วยจะต้องสืบสวนสอบสวนทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและคอร์รัปชันพูดหมดพอยิงชื่อคุณเจริญออกไปปุ๊บก็เริ่มพูดน้อยๆลงนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อกันมาแล้วก็ค่อยๆแผ่วไปซึ่งตัวดิฉันไม่แปลกใจนะคะถามว่าผลกระทบมันเกิดอะไรบ้างซึ่งเป็นคำถามแรกมีการลาออกของนักการเมืองระดับหัวในต่างประเทศนะคะเช่นท่านตรีคนหนึ่งของสเปนนายกของไอซ์แลนด์นะคะแม้กระทั่งนายกของอังกฤษเองก็ถูกก็มีข่าวอื้อฉาวดาราผู้มีชื่อเสียงในทางสังคมรวมทั้งมีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีในหลายประเทศรวมทั้งในกลุ่ม EU ด้วยนะคะอินโดนีเซียมีการออกนโยบายใหม่ในเรื่องของภาษีนี่คือการเปลี่ยนแปลงของข่าวสืบสวนสอบสวนในสเกลที่ใหญ่มากในแบบนี้ที่เปลี่ยนไปพร้อมกันทั่วโลกแต่ในเอเชียไม่เปลี่ยนในเอเชียก็จะกรี๊ดกราดกันพักหนึ่งแล้วก็หายไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอันนี้ยกเว้นอินโดนีเซียนะคะหลายประเทศก็เป็นเช่นเดียวกันคำถามที่ถามกลับมาก็คือแล้วนักข่าวจะทำยังไงสื่อควรจะคิดถึงบทบาทของตัวเองอย่างไรที่พูดแล้วประชาชนฟังดิฉันกลับไปบ้านคุณแม่เนี่ยคนดูแลคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เอ่ยชื่อนักร้องคนหนึ่งคุณปุ๊รู้หรือเปล่าไอคนเนี้ยบอกทำไมเขาเป็นอะไรคนนี้เป็นอะไรมันฟอกเงินเขาไปดูทีวีคือเขาไม่รู้ว่าเราทำข่าวเนี่ยข่าวลงไปถึงรากหญ้าแต่นโยบายไม่ขยับคำถามอันนี้เป็นคำถามทางการเมืองและจริยธรรมนะว่าในยุคแบบนี้ยุคที่ Big Data เข้ามาสื่อเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้สื่อจะโดยเฉพาะในประเทศเอเชียจะเขาเรียกอะไรอะ redefine หรือกำหนดบทบาทของตัวเองให้มันเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรอันนี้ฝากเอาไว้นะคะไม่เกี่ยวกับการทำข่าวสืบสวนสอบสวนนะคะเพราะว่าทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็คือในบางประเทศเขาอีกนอได้ไม่สนใจนะก็มันมีประสบการณ์อย่างนี้ในหลายข่าวนะคะเรื่องเงินเรื่องทองอ่ะในปานามาเปเปอร์สมีการสนับสนุนทางการเงินในลักษณะของ non profit ไม่เป็นไรแต่มันจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งดิฉันคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงมาเลเซียกินนี่นะจิ๋วนะ malaysiagini.com เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี1998นะคะซึ่งไปเป็นหลังต้มยำกุ้งเลยนิดนึงอ่ะปีหน้าก็จะครบ20ปีละนะคะเต็มมาเลเซียกินนี่เนี่ยตั้งขึ้นโดยนักข่าว2คนก่อนแล้วก็เนื่องจากไม่มีตังค์นะก็เลยใช้บอกว่าจะทำออนไลน์นะ
ถ้าไปทำหนังสือพิมพ์ก็เจ๊งสิเพราะว่าไม่มีเงินมันแพงนะก็ตั้งเล็กๆมีนักข่าว2คนบก1คนแล้วก็มี CEO นะคะทีแรกก็คิดว่าถ้าทำไหวก็ทำทำไม่ไหวก็ไม่ทำตั้งขึ้นเพื่ออะไรเพราะว่าตอนนั้นมาเลเซียนี่มีนโยบายโดยมหาเดชที่เป็นนายกในยุคนู้นนะสมัยยังเป็นตัวร้ายอยู่เนี่ยมหาเดชเนี่ยพูดว่ามาเลเซียจะเป็นอินเทอร์เน็ตฮับและจะไม่เซ็นเซอร์สื่ออินเทอร์เน็ตในขณะเดียวกันภูมิทัศน์ทางการเมืองและสื่อของมาเลเซียนี่ถูกควบคุมหมดด้วยการออกกฎหมายไลเซนซิ่งคือกฎหมายใบอนุญาตการพิมพ์แล้วก็การออกอากาศเพราะนั้นเขาจะต่อให้ก็ได้ไม่ต่อก็ได้เหมือนเมืองไทยสมัยก่อนนะคะคือไม่ชอบใจก็ตัดไปเลยรวมทั้งพรรคการเมืองกับรัฐบาลก็เป็นเจ้าของสื่อบางส่วนด้วยมาคินนี่ก็เกิดขึ้นมาเป็นสื่อเล็กๆเหมือนกองโจรฟรีนะคะก็เริ่มมีคนเข้ามาดูแล้วก็ใช้สโลแกนว่า news and views that matter ข่าวและทัศนะที่สำคัญคือเรารายงานหมดเราไม่เซ็นเซอร์ว่าอย่างนั้นเถอะทำไปทำมาไม่มีตังค์อุ้ยตายแล้วจะแย่แล้วแบบมีเงินไม่เท่าไหร่จะรอดไหมเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องเก็บตังค์นะคะตอนนั้นมีคนเข้ามาจำนวนมากนะคะเข้ามาดูฟรีอันนี้จุดเป็นจุดตายของสื่อออนไลน์ในยุคใหม่ก็คือคนเนี่ยมักจะมีทัศนะว่ามันฟรีใช่ไหมทำไมฟรีไม่ดูใช่ไหมเพราะของฟรีที่อื่นก็มีใช่ไหมคะแต่มันเป็นโชคดีในบริบทของมาเลเซียก็คือมันไม่มีสื่ออื่นที่ทำอย่างมาเลเซียกินนี่ที่กล้านำเสนอข่าวการเมืองในบรรยากาศการเมืองเช่นนั้นปรากฏว่าเก็บตังค์ทีแรกก็ใช้เทคโนโลยีบัตรขูดๆอ่ะแบบเบอร์โทรศัพท์เติมเงินน่ะนะก็ขูดๆแล้วก็ไปเติมนะคนหายไปครึ่งหนึ่ง 50% ก็คิดว่าจะรอดหรือเปล่าเวลาผ่านไปปีกว่าขึ้นมาเท่าเดิมเพราะอะไรคิดว่าเพราะอะไรคะเดาก็ได้ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะประเด็นนี้คือเราไม่เซ็นเซอร์ตัวเองนะคะที่สื่ออื่นมันอยู่ด้วยความกลัวนะแล้วก็ต้องมีวัฒนธรรมการเซ็นเซอร์ตัวเองนะคะคนมีความกระหายต้องการเรื่องใหม่ๆประการที่สองคือคุณภาพของข่าวอันนี้เชื่อมโยงกับสืบสวนสอบสวนนะขายได้นะไม่ใช่ไม่อ่านนะคุณภาพของข่าวต่อให้เราไม่เซ็นเซอร์ตัวเองถ้าเราทำข่าวกะโหลกกะลาคนก็ไม่อ่านนะคะเพราะอะไรเพราะในการเซอร์วีในช่วงปีแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เข้ามาอ่านเรามากที่สุดคือคนอายุ40 up เป็นพวก executive เป็น professional พวกนี้มีคุณภาพหมอทนายความนะนักข่าวบัญชีคนนี้เป็นมาเลเซียกินนี่คนหนึ่งไปทำฟันหมอฟันก็เปิดเว็บไซต์ดูอันนี้ฉันก็เป็นฉันจ่ายเงินอ่านคุณนะแล้วก็ดูกัน2คนทั้งหมอทั้งคนไข้ก็อ้าปากทำฟันกันอยู่แบบนั้นก็จะเป็นอะไรที่อินมากขอยืนยันเลยจากประสบการณ์นะคะว่าไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนนะในอดีตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมันขายได้แล้วมีคนที่กระหายที่จะรู้เพราะอะไรเพราะคุณภาพคนมันสูงขึ้นคนมีการศึกษานะคะคนมีการศึกษาแล้วต้องการอาหารที่เข้ามาฟีดตัวเขาคนเขาไม่ได้ไก่กาที่จะดูนะงูเนี่ยกลัวออกลูกเป็นควายอะไรพวกนี้นะมันไม่ใช่มันมีคนประชากรเปลี่ยนไปอะมาเลชิกินนี่ได้เงินในขณะนี้เนี่ยนะคะจาก subscription เนี่ยนะคะ 50% ตอนนี้ cover แล้วกำไรแล้วบวกกับโฆษณานะคะกำลังจะ20ปีแล้วก็นิวยอร์กไทมส์มาดูงานที่เราก่อนที่เขาจะไปตั้ง subscription ของเขานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันยืนยันว่าขายได้คุณภาพขายได้แต่ต้องมีคุณภาพจริงๆตอบคำถามยาวเดี๋ยวค่อยช่วงถามตอบช่วงอีกช่วงต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าผมขอทิ้งคำถามครับคือทางที่คนงานเนี่ยก็มีความกังวลว่าทำข่าวสืบสวนสอบสวนไปเสนอข่าวไปเนี่ยตัวเองจะเสี่ยงตัวเองจะโดนถูกเลิกจ้างไหมรวมถึงตัวผมเองก็เหมือนกันทำประเด็นนี้อาจจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทด้วยไหมอะไรเงี้ยมันมีเทคนิคการป้องกันหรือไม่อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวทับช่วงต่อไปให้ปราบประเด็น
จริงๆไม่ได้มีประเด็นอื่นๆเพิ่มนะแต่จากคำถามเมื่อกี้ก็คือว่ายังไงนะพี่เดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นอ่ะเราก็เป็นอาสาบ้านว่าถ้าทำได้ก็ชนะไปแล้วนะเอาจริง แต่คือเราจะเห็นเลยว่าเราจะมีเทคนิคมันจะมีเทคนิคในด้านการสื่อสารการเมืองอันนึงคือว่าเราลีดคนน่ะให้คนสนใจเรื่องเนี้ยอย่างเราอย่างตัวอย่างที่ชัดมากอย่างทรัมป์อย่างเงี้ยคุณก็ทำเรื่องข่าวเช้านั่นแหละแต่กลายเป็นว่าเราคุณทำเช้าทำอะไรเช้ามาเนี่ยพูดอะไรเช้ามาเนี่ยคนฟอลโล่ตามหมดคนฟอลโล่ด่าตามไงแต่เรื่องเก่าหายไปแล้วฉะนั้นเนี่ยพวกนักการเมืองที่มีชั้นเชิงเรื่องเนี้ยเขาก็จะใช้วิธีการเหล่านี้ในการที่จะแบบโอเคสังคมกระหายข่าวใช่ไหมเอาเรื่องใหม่ไปฉันทำเรื่องเนี้ยคุณก็แห่โลกกันไปใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นในระดับสังคมเลยอะว่าสังคมสามารถสร้างมีอำนาจแค่ไหนในการที่จะบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมฮะคือมันเป็นในภาพรวมด้วยว่าโอเคแล้วมันมีกลไกใดในการที่ทำให้เขาต้องรับผิดชอบหรือถูกทำความผิดเราต้องโดนคดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องนาฬิกาอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าปปช.นิ่งไว้อย่างเงี้ยไม่ทำอะไรต่อสังคมทำไงคุณก็ทำได้แค่กระแสใช่ไหมฮะแต่ว่ากระแสเนี่ยมันก็หยุดไปแต่อันนึงที่ผมให้ความสนใจมากในช่วงปีที่ผ่านมาคือเรื่องของการทำเป็นอาร์คีฟคือที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงการทำคอนเทนต์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียหรือว่าทำในเว็บไซต์ข่าวพอทำเสร็จปุ๊บมันตกหายไปใช่ไหมฮะถ้าคนมาเซิร์ชอีกครั้งอ่ะทำอย่างไรใช่ไหมฮะคือมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าการทำดิจิตอลอาร์คีฟอย่างเพจบันทึก6ตุลาอย่างเงี้ยฮะเป็นเรื่องสำคัญมากคือเป็นเพจที่ผมได้ร่วมกับอาจารย์พงทองในการทำพวกโซเชียลมีเดียอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะคือเราตีโจทย์เลยว่าการทำบันทึก6ตุลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาข้อมูลลงอินเทอร์เน็ตเฉยๆนะแต่เราต้องไปให้ไกลที่ว่าทำยังไงให้เหตุการณ์6ตุลาเป็นเรื่องที่คนพูดถึงทั้งปีการตีโจทย์ต่างกันใช่ไหมฮะระหว่างการเอาของขึ้นออนไลน์กับการบอกว่าให้คนพูดถึง6ตุลาทั้งปีมันก็เลยกลายเป็นไอเดียที่ว่าโอเคมันเหมือนพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่ทั้ง100ปีเนี่ยคุณอาจจะมีแค่เรื่องเดียวแบบนั้นน่ะแต่คุณเปลี่ยนการตีความเปลี่ยนการเล่าเรื่องค่อยๆให้มีเรื่องใหม่ตลอดเวลาแล้วกลายเป็นความท้าทายของคนทำเนื้อหาที่ว่าคุณมีเรื่องเท่าเดิมเหมือนคนทำเรื่องกับบริษัทอะบริษัทไม่ได้เปลี่ยนไปไหนใช่ไหมแต่คุณหามุมมองใหม่หาที่การเล่าใหม่หาไอเดียใหม่ในการพูดถึงเรื่องเดิมได้ตลอดเวลาเป็นโจทย์ของคุณคิดว่าผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นความท้าทายที่นักเคลื่อนไหวหรือคนที่ทำงานด้านนี้เนี่ยต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกถ้ามันยังไม่ถูกการแก้ปัญหาใช่ไหมหรือต่อให้มันได้รับการแก้ปัญหาแล้วถ้าเราไม่พูดมันอีกเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็อาจจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมฮะเหมือนเพราะว่าสมัยก่อนเราส่วนตัวผมนะสมัยก่อนตอนก็จะพอเริ่มสนใจการเมืองก็จะบอกโอเคเนี่ยการเมืองในโลกเนี่ยก็จะต้องไปในทางประชาธิปไตยนักกิจกรรมยุคนั้นไม่มีใครเคยคิดว่าจะไทยจะเกิดรัฐประหารอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะคือเราคิดเข้าข้างตัวเองอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพยายามสื่อสารในเรื่องเดิมด้วยที่การใหม่จึงเป็นเรื่องสำคัญมากทุกวันอีก10-20ปีข้างหน้าเราก็ยังต้องพูดเรื่องประชาธิปไตยอยู่พูดเรื่องเสรีมนุษยชนกันอยู่แต่จะทำยังไงจะพูดเรื่องเดิมด้วยมุมมองใหม่ๆด้วยไอเดียใหม่ๆให้ได้ก็ตอบคำถามไหมครับคือถ้าเป็นตอบคำถามด้วยคำถามอะเพราะถ้าเกิดว่าได้คำตอบก็ชนะไปนานแล้วนะครับ